วัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับในวิดีโอนี้นะครับเราจะมารู้จักกับจำนวนตรรกะกันต่อนะครับทีนี้นักเรียนจำได้ไหมครับว่าจำนวนตรรกะนะครับที่เราได้เรียนผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับมีจำนวนอะไรบ้างนะครับทบทวนนิดนึงนะครับก็จะมีจำนวนเต็มถูกไหมครับแล้วก็อะไรนะครับเศษส่วนถูกต้องไหมครับนะครับทีนี้นะครับผมจำนวนตรรกะเนี่ยนะครับมันก็ยังมีจำนวนประเภทอื่นอีกนะครับเราเคยเกริ่นไปแล้วใช่ไหมครับว่าจำนวนตรรกะเนี่ยเป็นจำนวนที่เราใช้ในชีวิตประจำวันถูกไหมครับนักเรียนลองนึกนะครับไปตามครูเนาะนะครับสมมติว่านักเรียนกำลังเดินทางนะครับอยู่บนรถเนี่ยนะครับลองเดี๋ยวมองไปข้างทางครับสังเกตสิ่งที่อยู่หน้าปั๊มน้ำมันสักนิดนึงครับนักเรียนจะเห็นป้ายราคาน้ำมันถูกไหมครับสังเกตดูครับว่าบนป้ายราคาน้ำมันเนี่ยนะครับมันมีจำนวนอะไรปรากฏอยู่บนป้ายราคาน้ำมันครับจำนวนนั้นมีจุดขั้นอยู่ถูกไหมครับเราเรียกจำนวนนั้นว่าอะไรครับทศนิยมถูกไหมครับนะฮะงั้นวันนี้นะครับครูจะพานักเรียนนะครับมารู้จักกับทศนิยมกันนะครับผมแนวคิดของทศนิยมนะครับก็จะคล้ายๆกับเศษส่วนครับนะฮะคือเรานำทศนิยมเนี่ยนะครับมาแทนนะครับจำนวนที่เราไม่สามารถแทนมันด้วยจำนวนเต็มได้นะครับยังไงเรามาดูกันนะครับสมมติว่าถ้าครูมีนะครับผมรูปสี่เหลี่ยมรูปใหญ่สักรูปนึงนะครับให้ลองดูสิครับว่าครูแบ่งเป็นส่วนๆนะครับเท่าๆกันครูแบ่งเป็นทั้งหมดกี่ส่วนครับลองนับดูครับ10ส่วนถูกไหมครับส่วนที่ระบายสีนะครับถ้าเรียนเรานับดูจะมีทั้งหมด6ส่วนถูกต้องไหมครับซึ่ง6ส่วนนี้นะครับเราสามารถแทนได้ด้วยเศษส่วนถูกไหมครับแทนได้ด้วยเศษส่วนเป็นเศษส่วนอะไรนะครับ6ส่วน10ถูกต้องไหมครับพอเป็น6ส่วน10เสร็จแล้วเนี่ยนะครับนักเรียนสังเกตดูครับว่าเราสามารถที่จะเขียนนะครับแทน6ส่วน10เนี่ยนะครับได้ในรูปแบบของทศนิยมได้นะครับผมหลักการในการแปลงเป็นทศนิยมเนี่ยง่ายๆครับทศะนะครับนักเรียนแปลภาษาไทยนิดนึงเนาะก็แปลว่า10ส่วนถูกไหมครับอะไรก็ตามที่แบ่งเป็น10ส่วนเนี่ยเราสามารถเขียนแทนด้วยทศนิยมได้นะครับโดย6ส่วน10เนี่ยนะครับก็จะเขียนแทนเป็นทศนิยมได้เป็นอะไรครับจำได้ไหมได้เป็น 0.6 นั่นเองนะครับทีนี้นะครับผมครูเอารูปนี้นะครับไปแบ่งต่อนะครับโดยขีดเส้นแบ่งแนวนอนนะครับแบ่งแนวนอนอีก10ส่วนนะครับงั้นจากขีดแนวตั้งนะครับเป็น10ส่วนแล้วเนี่ยถ้านักเรียนขีดแนวนอนแบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันเนี่ยมันจะแบ่งนะครับเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆทั้งหมดกี่ส่วนครับนักเรียนลองดูสิครับถ้าเราลองนับจริงๆก็คงไม่ไหวถูกไหมครับเราก็อาจจะใช้ลักษณะของแนวตั้ง10ส่วนแนวนอน10ส่วน10คูณ10ก็แบ่งเป็น100ส่วนถูกไหมครับทีนี้สังเกตส่วนที่ครูระบายสีครับลองนับดูครับมีทั้งหมดกี่ส่วนครับระบายสีเต็ม1แถวถูกไหมครับ1แถวแล้วก็แถวที่2อีก6ชิ้นถูกไหมครับผมก็แปลว่ามีอยู่16นะครับจากที่เราแบ่งทั้งหมดเนี่ย100ส่วนเท่ากันถูกไหมครับถ้าเขียนแทนเป็นเศษส่วนนักเรียนครับเราจะเขียนแทนเป็นเศษส่วนได้ด้วยอะไรครับ16ส่วน100ถูกไหมครับเช่นเดียวกันครับถ้าเราแบ่งนะครับ10ส่วนอีกครั้งนึงนะครับแบ่งแนวตั้งเป็น10ส่วนแบ่งแนวนอนเป็น10ส่วนหรือแบ่งเป็น100ส่วนเนี่ยนะครับก็สามารถเขียนแทนด้วยทศนิยมได้นะครับผมโดยทศนิยมของเราเนี่ยนะครับก็จะเขียนทศนิยมกี่ตำแหน่งนะครับ2ตำแหน่งถูกไหมครับเพราะเราแบ่ง10ส่วน2ครั้งนั่นเองนะครับซึ่งในรูปนี้นะครับเราก็สามารถเขียนแทนในรูปทศนิยมนะครับได้เป็น0.16 นั่นเองนะครับผมพอจะจำได้นะครับว่าอันนี้ก็คือจำนวนในรูปของทศนิยมนะครับทีนี้ครับในเรื่องราวนะครับของคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยนะครับเราจะเรียนสูงขึ้นมาจากระดับประถมนิดนึงครับคือเราจะต้องมาเรียนรู้จำนวนนะครับตรรกะนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษส่วนหรือทศนิยมเนี่ยที่เป็นจำนวนลบถูกไหมครับด้วยนะครับผมแล้วจำนวนลบเหล่านี้เนี่ยนะครับมันอยู่ตรงไหนนะครับครูก็จะพานักเรียนนะครับกลับไปที่คอนเซปต์ต้นกำเนิดของจำนวนลบครับจำได้ไหมครับเรามีเส้นหนึ่งเส้นนั้นเรียกว่าอะไรนะครับเส้นจำนวนถูกไหมครับทีนี้นะครับผมนักเรียนพิจารณานะครับเส้นจำนวนของครูครับนักเรียนมาพิจารณาบนเส้นจำนวนนะครับเห็นตรงกลางไหมครับตรงกลางก็คือศูนย์ถูกไหมครับนี้นักเรียนดูทางขวาครับทางขวาเนี่ยนะครับครูวัดไปเป็น1นะครับทางซ้ายเป็นลบ1นะครับครูแบ่งนะครับระยะจาก0ไป1เนี่ยออกเป็นเท่าๆกันครับนักเรียนลองนับดูครับครูแบ่งเป็นกี่ส่วนครับเพื่อให้เข้าคอนเซปต์ของทศนิยมถูกไหมครับเราก็จะแบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันนะครับผมทางซ้ายก็เช่นเดียวกันครับจาก0ไปลบ1ครูก็แบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันนะครับผมทีนี้นะครับเราจะมาดูกันสิครับว่าแต่ละจุดนะครับที่ครูใส่ลงไปนักเรียนเห็นไหมครับจุด A นะครับจุด B แล้วก็จุด C นะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับมันเป็นตำแหน่งที่แทนจำนวนอะไรนะครับเราลองมาดูนะครับอย่างตำแหน่ง A ครับสังเกตครับเราขยับนะครับไปทางขวากี่ช่องครับผมนับดูครับ8ช่องถูกไหมครับ8ช่องจากการแบ่งทั้งหมด10ส่วนถูกไหมครับ
ถ้ามองเป็นเศษส่วนก็คือ8ส่วน10แต่ถ้าเขียนไทยมัธยมก็คือ 0.08 นั่นเองนะครับผมเช่นเดียวกันครับลองดูจุด B ครับผมจุด B นะครับผมมันอยู่ตำแหน่งทางซ้ายนะครับวัดไปกี่ช่องครับ3ช่องถูกไหมครับเอ๊ะวัดไปทางซ้ายมันต้องเป็นจำนวนอะไรนั่นเองครับจำนวนลบถูกไหมครับวัดไปทางซ้าย3ช่องจากการแบ่งทั้งหมด10ช่องนะครับก็แปลว่าถ้าเราเขียนในรูปของเศษส่วนพอจำได้ไหมเราก็เขียนได้เป็นลบ3ส่วน10ถูกไหมครับถ้าแบ่งเป็น10ส่วนเราเขียนมัธยมได้ด้วยนะครับผมก็คือเขียนแทนได้เป็นลบ 0.3 นั่นเองนะครับอีกสักจุดนึงครับนักเรียนลองสังเกตจุด C ครับจุด C เนี่ยนะครับผมวัดไปทางซ้ายนะครับผมแต่มันเลยลบ1ไปนะครับเลยลบ1ไปกี่ช่องครับเลยลบ1ไป1ช่องถูกไหมครับเลยลบ1ไป1ช่องเนี่ยแสดงว่าจุด C เนี่ยนะครับก็จะมีตำแหน่งนะครับเป็นลบ1แล้วก็ต่อไปทางซ้ายอีก1ช่องจากการแบ่งทั้งหมด10ช่องซึ่งเราก็จะเขียนแทนจำนวนนะครับที่อยู่ตำแหน่งตรงจุด C เนี่ยได้เป็นลบอะไรครับลบ1แล้วก็อีก 0.1 ก็เป็นลบ 1.1 นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือนะครับทศนิยมนะครับที่อยู่บนเส้นจำนวนนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักทศนิยมกันให้ลึกซึ้งกันสักนิดนึงนะครับสมมติว่าถ้าครูมีทศนิยมนะครับแบบเต็มๆให้นักเรียนดูเนี่ยนะครับเรามารู้จักส่วนประกอบต่างๆของทศนิยมกันอีกสักครั้งนึงนะครับขยายจากที่เราเคยเรียนในระดับประถมนะครับอย่างเช่นจำนวนที่เป็นทศนิยมที่นักเรียนเห็นอยู่ลองอ่านให้คุณครูฟังสิครับว่าทศนิยมนี้อ่านว่าอะไรครับส่วนที่เป็นจำนวนเต็มด้านหน้านะครับ412ถูกไหมครับจุดอะไรครับ567นะครับผมทีนี้ส่วนประกอบของทศนิยมเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2ส่วนหลักๆนะครับโดยส่วนที่อยู่ด้านหน้านะครับของจุดนะครับจุดเนี่ยเราเรียกว่าจุดทศนิยมถูกไหมครับส่วนอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับก็คือส่วนที่เป็นจำนวนเต็มนะครับส่วนที่อยู่ด้านหลังนะครับก็คือส่วนที่เป็นทศนิยมนั่นเองนะครับผมโอเคครับแต่ละหลักเราคงรู้กันนะครับว่าหลัก C เนี่ยนะครับอยู่ในหลัก100ถูกไหมครับ1ก็อยู่ในหลัก10 2ก็อยู่ในหลักหน่วยถูกไหมครับอันนี้คือชื่อหลักที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับจากเรื่องราวของจำนวนเต็มถูกไหมฮะแต่ถ้าเป็นทศนิยมล่ะมันมีชื่อหลักนะครับว่าอะไรกันบ้างเรามาดูกันนะครับอย่างเช่นหลักแรกครับที่อยู่หลังจุดทศนิยมนะครับผมนักเรียนหลักแรกเนี่ยนะครับถ้าเราเรียกตรงโดยตรงเนี่ยก็คือทศนิยมตำแหน่งที่1ถูกไหมครับหรือเราจะเรียกมันว่าหลักส่วน10นะครับผมทศนิยมถัดตำแหน่งถัดไปนะครับหรือทศนิยมตำแหน่งที่2นะครับเราจะเรียกมันว่าหลักส่วน100ถูกไหมครับให้ทายครับหลักส่วน10ละหลักส่วน100ละทศนิยมตำแหน่งที่3เราเรียกมันว่าหลักอะไรครับหลักส่วน1000ถูกไหมครับทีนี้ครับนักเรียนแต่ละหลักเนี่ยนะครับมันจะมีค่าของมันอยู่ด้วยถูกไหมครับจำได้ไหมครับเราเรียกว่าค่าอะไรครับค่าประจำหลักถูกไหมครับเมื่อสักครู่นี้ที่ครูบอกไปนะครับผมหลักร้อยหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับพวกนี้มีค่าประจำหลักนักเรียนจำได้ไหมค่าประจำหลักของมันเนี่ยนะครับอย่างชื่อหลักร้อยก็ค่าประจำหลักก็ร้อยถูกไหมครับหลัก10ก็ค่าประจำหลักก็10ถูกไหมครับถ้าหลักหน่วยค่าประจำหลักก็จะเป็น1นะครับแต่พอข้ามไปนะครับทศนิยมตำแหน่งที่1เมื่อสักครู่ครูบอกว่ามันคือหลักส่วน10ถูกไหมครับก็แปลว่าค่าประจำหลักของมันก็คือ1ส่วน10นั่นเองถูกไหมครับทศนิยมตำแหน่งที่2ครับมันคือหลักอะไรนะครับหลักส่วน100ถูกไหมครับงั้นค่าประจำหลักของมันก็คือเศษ1ส่วน100นะครับเช่นเดียวกันทศนิยมตำแหน่งที่3ก็เรียกว่าหลักส่วน1000ค่าประจำหลักของมันก็1ส่วน1000นะครับทีนี้ครูจะเขียนย่อๆนิดนึงแล้วกันนะครับนะฮะเราสามารถเขียนย่อๆได้นะครับในรูปของเลขยกกำลังนะครับก็คือหลักส่วน100เนี่ยนะครับเราอาจจะเขียนแทนด้วย10ยกกำลัง2นะครับก็คือมี10แล้วก็เลขชี้กำลัง2นะครับแล้วก็หลัก10เนี่ยนะครับก็แทนด้วย10กำลัง1นะครับหลักหน่วยก็10กำลัง0นะครับพอข้ามไปทศนิยมตำแหน่งที่1ครับหรือหลักส่วน10นะครับเราก็จะเขียนได้เป็น1ส่วน10กำลัง1นะครับตามตารางเลยนะครับหลักส่วน100หลักส่วน1000ก็เป็น1ส่วน10กำลัง2 1ส่วน10ยกกำลัง3นะครับทีนี้นะครับผมพอเรารู้จักค่าประจำหลักแล้วนะครับเราไปดูค่าจริงๆของเลขโดดแต่ละตัวที่อยู่ในทศนิยมกันนะครับยกตัวอย่างจำนวนเดิมครับ 412.567 นะครับผมถ้าครูถามนะครับนักเรียนว่านักเรียนเห็นเลข4ไหมครับเลข4เนี่ยนะครับผมที่อยู่ในจำนวนนี้เนี่ยนะครับค่าจริงๆของมันเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับยังพอจำได้ไหมครับว่าค่าจริงๆของเลขโดดเนี่ยนะครับมันจะเกิดจากเลขโดดนั้นนะครับคูณกับค่าประจำหลักถูกไหมครับนั่นแสดงว่าอะไรครับ4จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีค่าแค่4ถูกไหมเพราะ4มันอยู่ในหลัก100ถูกไหมครับแสดงว่า4ในที่นี้มีค่าเป็น4คูณกับค่าประจำหลักของมันก็คือ4คูณ100หรือ4คูณ10กำลัง2นะครับ1ก็เช่นเดียวกันครับ1อยู่ในหลัก10ค่าจริงๆของมันก็คือ1คูณ10นั่นเองนะครับค่าของมันก็คือ10นะครับ
2ก็อยู่ในหลักหน่วยถูกไหมครับค่าประจำหลักของหลักหน่วยก็1ถูกไหมครับงั้นค่าจริงๆของมันก็2คูณ1นะครับทีนี้พอมาเป็นทศนิยมครับเขียนเป็นจุด5 6 7เนี่ยเลข5นะครับจริงๆแล้วเลข5อยู่ในทศนิยมตำแหน่งที่1ถูกไหมครับค่าของมันจริงๆก็จะเกิดจาก5เนี่ยนะครับคูณกับ1ส่วน10ถูกไหมครับงั้นค่าของมันก็คือ5ส่วน10นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกับ6เช่นเดียวกันกับ7นะครับ6อยู่ในหลักส่วน100 7อยู่ในหลักส่วน 1,000 นะครับดังนั้นค่าของมันก็จะมีค่าเป็นเลขโดดนั้นคูณกับค่าประจำหลักถูกไหมครับอย่าง6เนี่ยก็จะมีค่าเป็น6คูณ1ส่วน100นะครับแล้วก็7ก็จะมีค่าเป็น7คูณ1ส่วน 1,000 นะครับนักเรียนครับพอเรารู้แล้วว่าค่านะครับของเลขโดดแต่ละตัวที่อยู่ในหลักต่างๆเนี่ยมีค่าไปเท่าไหร่จำได้ไหมครับว่าการเขียนจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับเราสามารถเขียนในรูปกระจายเนาะให้เห็นว่าค่าประจำหลักของมันเนี่ยเป็นเท่าไหร่ได้ถูกไหมครับถ้านักเรียนต้องการจะเขียนในรูปกระจายนะครับก็สามารถเขียนได้ครับเมื่อกี้เราบอกนะครับว่า4 1แล้วก็2แล้วก็5 6 7ที่อยู่ในจำนวนนี้นะครับมันมีค่าประจำหลักเป็น100เป็น10อะไรพวกนี้ถูกไหมครับก็ถ้าเรานำมาเขียนนะครับในรูปของค่าประจำหลักเนี่ยก็ได้เป็นเลขโดดแต่ละตัวนะครับคูณกับค่าประจำหลักของมันเรามาดูทีละหลักนะครับอย่างเช่นหลัก100ครับค่าประจำหลักของมันก็คือ100ถูกไหมครับแสดงว่าค่าของมันจริงๆก็4คูณกัน100ก็คือ400นะครับเลขโดด1ครับมันอยู่ในหลัก10ถูกไหมครับหลัก10เนี่ยค่าประจำหลักของมัน10ถูกไหมครับก็แสดงว่าเลขโดด1เนี่ยนะครับก็จะมีค่าจริงๆของมันเนี่ยคือ10นั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกับ2ครับ2ในหลักหน่วยค่าของมันก็2ถูกไหมครับอันนี้เราคุ้นเคยเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เป็นจำนวนเต็มถูกไหมครับพอข้ามมาดูส่วนที่เป็นทศนิยมนะครับผม5ครับอยู่ในหลักส่วน10หรือทศนิยมตำแหน่งที่1ถูกไหมครับแสดงว่าค่าประจำหลักของมันก็คือ1ส่วน10นะครับค่าของมันก็เลยเป็น5คูณกัน1ส่วน10หรือ 0.5 นั่นเองนะครับต่อไปครับ6ครับอยู่ในหลักส่วน100ถูกไหมครับหรือทศนิยมตำแหน่งที่2ค่าประจำหลักเป็น1ส่วน100ค่าจริงๆของมันก็6คูณ1ส่วน100หรือ 0.06 นั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายครับ7อยู่ในหลักส่วน 1,000 นะครับนั้นค่าประจำหลักของมันก็1ส่วน 1,000 ค่าจริงของมันก็ 0.007 นะครับอันนี้นะครับก็คือครูแจกแจงนะครับเหมือนเป็นการทบทวนครับในเรื่องของการกระจายจำนวนนะครับว่าเมื่อจำนวนนั้นกระจายเขียนในรูปของค่าประจำหลักเนี่ยนะครับมันมีค่าเป็นเท่าไหร่บ้างนะครับผมทีนี้ครูเกริ่นในเรื่องของทศนิยมไปละนะครับเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับเพราะว่าหัวข้อใหญ่ของเราเนี่ยก็คือหัวข้อของจำนวนตรรกะถูกไหมครับนักเรียนจะเห็นว่านะครับจากที่ผ่านมานะครับเรารู้จักจำนวนอะไรบ้างนะครับจำนวนเต็มถูกไหมครับเศษส่วนแล้วก็ทศนิยมถูกไหมครับนักเรียนครับจำนวน3ประเภทนี้เนี่ยนะครับที่เราใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับเราจะเรียกรวมกันนะครับว่าจำนวนตรรกะโดยส่วนใหญ่นะครับจะเป็นจำนวนตรรกะนะครับผมทีนี้เพื่อให้นะครับชัดเจนในการที่จะบอกว่าสิ่งใดเป็นจำนวนตรรกะหรือสิ่งใดไม่เป็นจำนวนตรรกะนะครับเรามาดูกันนิดนึงครับว่าจะตัดสินอย่างไรว่าจำนวนใดนะครับเป็นจำนวนตรรกะนะครับนักคณิตศาสตร์ก็บอกงี้ครับว่าจำนวนใดก็ตามนะครับถ้าจะเขียนเป็นจำนวนตรรกะเนี่ยเราจะต้องเขียนมันในรูปของเศษส่วนของจำนวนเต็มได้ครับง่ายๆเลยครับจำนวนตรรกะก็จะหมายถึงจำนวนที่เขียนได้ในรูปเศษส่วนครับครูขอเขียนแทนด้วย a ส่วน b แล้วกันนะครับโดยที่ a และ b เนี่ยนะครับเป็นจำนวนเต็มและจำได้ไหมครับการเขียนเป็นเศษส่วนตัวส่วนต้องเป็นยังไงครับตัวส่วนต้องไม่เป็นศูนย์ใช่ไหมครับถ้าตัวส่วนเป็นศูนย์เนี่ยถือว่าจำนวนนั้นไม่นิยามถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจำนวนอะไรบ้างล่ะที่เรามาเขียนในรูปของเศษส่วนได้นะครับก็บรรดาพวกจำนวนเต็มก็เขียนเป็นในรูปเศษส่วนได้ถูกไหมครับลองนึกครับอย่างเช่นครูมี22ถ้าจะเขียนแทนในรูปเศษส่วน2เขียนในรูปเศษส่วนอะไรได้บ้างครับลองนึกครับถ้าเป็นครู2อาจจะเขียนได้ในรูปของ4ส่วน2ก็ได้6ส่วน3ก็ได้ถูกไหมครับแสดงว่าจำนวนเต็มทุกจำนวนเลยนะครับเราสามารถเขียนในรูปของเศษส่วนได้ดังนั้นจำนวนเต็มก็เลยเป็นจำนวนตรรกะนั่นเองนะครับเศษส่วนก็โดยตรงนะครับจากความหมายของจำนวนตรรกะครับนะฮะแสดงว่าเศษส่วนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมเป็นจำนวนตรรกะนั่นเองนะครับแต่ทศนิยมนะครับผมจำได้ไหมครับจากภาพแรกๆที่ครูเกริ่นให้ฟังนะครับผมทศนิยมเนี่ยนะครับกับเศษส่วนนะครับทศนิยมมันสามารถเขียนในรูปเศษส่วนได้ถูกไหมครับดังนั้นทศนิยมก็ควรจะเป็นจำนวนตรรกะด้วยถูกไหมครับทีนี้มันจะมีนะครับทศนิยมอะไรบ้างนะครับที่เขียนในรูปเศษส่วนได้นะครับหรือวิธีการเขียนทศนิยมเนี่ยนะครับเป็นเศษส่วนและวิธีการเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมนะครับมันทำกันอย่างไรนะครับเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับสมมติว่านะครับครูมีรูปสี่เหลี่ยมแท่งใหญ่ๆอยู่แท่งนึงครับครูแบ่งเป็นส่วนๆเท่าๆกันนะครับนักเรียนลองนับสิครับว่าครูแบ่งเป็นทั้งหมดกี่ส่วนครับนับแล้วได้10ส่วนถูกต้องไหมครับ
ใน10ส่วนนี้นะครับผมรูระบายสีกี่แท่งครับ3แท่งถูกไหมครับ3แท่งนี้นะครับส่วนที่ระบายสีเนี่ยเราก็เห็นจากตอนแรกแล้วส่วนที่ระบายสีก็ 0.3 ถูกไหมครับแทนด้วย 0.3 ทีนี้ 0.3 เนี่ยนะครับมันคือ3ชิ้นจากการแบ่งเท่ากันทั้งหมด10ชิ้นก็เขียนเป็นเศษส่วนได้เป็น3ส่วน10นั่นเองนะครับงั้นเราจะเห็นว่านะครับผมถ้าจำนวนใดก็ตามนะครับมีทศนิยมแค่ตำแหน่งเดียวนะครับเราสามารถเขียนมันเป็นเศษส่วนได้นะครับโดยเศษส่วนเนี่ยเศษส่วนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีตัวส่วนเป็นส่วน10นั่นเองนะครับลองมาดูเพิ่มเติมกันนะครับถ้าครูขีดเส้นนะครับแบ่งจาก10ส่วนเป็นแนวนอนนะครับผมอีก10ส่วนนะครับช่องสี่เหลี่ยมจะถูกแบ่งเป็นช่องเล็กๆทั้งหมดกี่ส่วนครับผมโอ้คงไม่ต้องนับตรงๆนะครับ10คูณ10เป็น100ส่วนถูกไหมครับทีนี้จับตาดูให้ดีครับครูระบายสีทั้งหมดกี่ส่วนครับถ้านับแล้วนะครับเห็นไหมครับมี3แถวกับอีก7ช่องถูกไหมครับเพราะฉะนั้นส่วนที่ระบายสีมีทั้งหมดกี่ส่วนครับมีทั้งหมด37ส่วนถูกไหมครับ37ส่วนจากการแบ่งทั้งหมด100ส่วนถ้าเราเขียนในรูปเศษส่วนก็จะเขียนได้เป็น37ส่วน100ถูกไหมครับทีนี้ถ้าเราจะเขียนในรูปทศนิยมนะครับผมเราแบ่งเป็น100ส่วนนะครับเราสามารถเขียนในรูปทศนิยมได้เป็นอะไรครับได้เป็น 0.37 ถูกไหมครับนะฮะดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเศษส่วนใดก็ตามนะครับมีตัวส่วนเป็น100เราสามารถเขียนนะครับในรูปทศนิยมได้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งหรือถ้าพูดกับการทศนิยม2ตำแหน่งนะครับถ้าเขียนเป็นเศษส่วนก็จะเขียนได้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100นั่นเองนะครับนี้ก็อนุมานต่อเลยครับถ้าทศนิยมมี3ตำแหน่งทศนิยมมี4ตำแหน่งเวลาเราแปลงเป็นเศษส่วนนะครับเราก็จะแปลงได้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นอะไรครับเป็น 1,000 เป็น 10,000 ไปเรื่อยๆถูกไหมครับนี้เรามาดูกันครับว่าจะเปลี่ยนนะครับเศษส่วนนะครับเป็นทศนิยมนะครับด้วยหลักการที่ครูสรุปไปเมื่อสักครู่นี้ได้อย่างไรนะครับนักเรียนลองดูครับถ้าสมมติครูมีเศษส่วนนะครับลบ8ส่วน10ครับส่วน10ครับส่วน10จำได้ไหมที่ครูได้สรุปไปก่อนหน้านะครับลบ8ส่วน10เราแปลงทศนิยมเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับทศนิยม1ตำแหน่งถูกไหมครับก็ได้เป็นลบ 0.8 นะครับผมมาดูจำนวนต่อไปกันนะครับ19ส่วน 1,000 นะครับผมส่วน 1,000 ครับส่วน 1,000 แสดงว่าจำนวนนี้ถ้าเขียนในรูปของทศนิยมนะครับจะเขียนในรูปทศนิยมได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งถูกไหมครับแต่19เนี่ยนะครับมีแค่2หลักถูกไหมครับงั้นการที่จะเขียนทศนิยมเนี่ยนะครับเราจะเขียน19ก่อนถูกไหมครับทีนี้ตำแหน่งไม่พอเราทำไงครับเราเติม0นะครับเข้าไปด้านหน้า1กับ9นะครับก็จะเขียนแทน19ส่วน 1,000 เนี่ยได้เป็น0.019 นั่นเองนะครับทีนี้นะครับมาดูการเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วนกันบ้างนะครับหลักการก็ง่ายๆครับเมื่อสักครู่นี้เราเขียนเศษส่วนเป็นทศนิยมนะครับเราใช้หลักการว่าถ้าเศษส่วนมีส่วนเป็น10เนี่ยทศนิยม1ตำแหน่งส่วนเป็น100ทศนิยม2ตำแหน่งส่วนเป็น 1,000 ก็แปลงทศนิยม3ตำแหน่งถูกไหมครับหลักการเช่นนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมครับงั้นถ้าเราเจอทศนิยมนะครับอย่างเช่น -0.105 นะครับลบ 0.105 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งนะ3ตำแหน่งถูกไหมนะครับ3ตำแหน่งถ้าเราเขียนในรูปเศษส่วนก็จะเขียนได้เป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็นอะไรครับเป็น 1,000 ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราเห็นนะครับจำนวนหรือเลขที่อยู่หลังทศนิยมนะครับเป็น105งั้นลบ 0.105 ก็จะเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็น105นะครับมีลบ105นะครับส่วนด้วย 1,000 นั่นเองนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งครับ 0.04 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งถูกไหมครับเลขที่อยู่หลังทศนิยมนะครับมี0แล้วก็4ถูกไหมครับแต่เราเขียนแค่อะไรพอครับเราเขียนแค่4พอใช่ไหมฮะแล้วก็ปรับตัวส่วนนะครับทศนิยม2ตำแหน่งตัวส่วนก็จะเป็น100ก็เลยได้เป็นอะไรครับ 0.04 เนี่ยก็เลยเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็น4ส่วน100นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างของการเขียนทศนิยมนะครับในรูปเศษส่วนเพิ่มเติมกันนิดนึงนะครับอย่างเช่นนะครับผม 10.75 นะครับถ้าเราเขียนในรูปเศษส่วนนะครับนักเรียนสังเกตก่อนครับว่าเอ๊ะส่วนที่อยู่หน้าจุดทศนิยมนะครับมันคือส่วนที่เป็นจำนวนอะไรนะครับนักเรียนจำได้ไหมส่วนที่เป็นจำนวนเต็มถูกไหมครับและในเรื่องของเศษส่วนนะครับเราคงคุ้นเคยเนาะว่าเศษส่วนถ้ามีส่วนที่เป็นจำนวนเต็มนะครับปะปนหรือผสมผสานอยู่ในเศษส่วนนั้นนะครับเราสามารถเขียนได้ในรูปของจำนวนคละถูกไหมครับ
ดังนั้น 10.75 นะครับถ้าเขียนในรูปของเศษส่วนนะครับผมก็ต้องมีส่วนที่เป็นจำนวนเต็มขึ้นมาก่อนถูกไหมครับจำนวนเต็มนั้นก็คืออะไรครับ10นั่นเองถูกไหมครับแล้วตามด้วย 0.75 0.75 เป็นทศนิยม2ตำแหน่งถูกไหมครับดังนั้นถ้าเขียน 0.75 ในรูปของเศษส่วนนะครับครูก็จะเขียนได้เป็น75ส่วน100ถูกไหมครับจำได้ไหมครับถ้าทศนิยม2ตำแหน่งต้องเป็นส่วน100ทีนี้นะครับ75ส่วน100เนี่ยนะครับครูมองแล้วนักเรียนคิดว่ามันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำไหม75กับ100เนี่ยยังพอที่จะมีตัวประกอบร่วมกันอยู่ไหมครับพอมีถูกไหมครับดังนั้นถ้าเราพิจารณานะครับผมสิ่งที่เรียกว่าหรม.ของ75กับ100นะครับทำไมต้องหรม.ด้วยนะครับเพราะหรม.เนี่ยมันคือตัวประกอบร่วมถูกไหมครับที่มีค่ามากที่สุดของมันนั่นเองถูกไหมครับเมื่อเราหาหรม.แล้วนะครับเราจะพบว่าเราจะทำอย่างไรเศษส่วนนี้ถึงจะเป็นเศษส่วนอย่างต่ำถูกไหมครับลองไปหาหรม.ของ75กับ100ดูนักเรียนจะได้ออกมาเป็น25ถูกไหมครับงั้นถ้าครูแจกแจงนะครับเศษส่วน75ส่วน100ก็จะเขียนแยกนะครับออกมาได้เป็น75ก็คือ25คูณ3นะครับ100ก็จะเป็น25คูณ4นะครับจากหลักการนะครับของเศษส่วนถ้ามีตัวประกอบร่วมที่ตัวเศษกับตัวส่วนเราสามารถทำอะไรได้นะครับตัดทอนได้ถูกไหมครับพอตัดทอนออกไปแล้วนะครับเศษส่วน75ส่วน100ก็จะกลายร่างเป็นอะไรครับ3ส่วน4นั่นเองดังนั้น 10.75 เราก็เลยสามารถเขียนได้ในรูปของเศษส่วนที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับได้เป็นอะไรครับ10เศษ3ส่วน4นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับทีนี้อีกจำนวนหนึ่งที่ปรากฏตรงนี้ครับ -2.056 เนี่ยให้เวลานักเรียนลองทำไปพร้อมๆกันเลยนะครับ -2.056 ครับนักเรียนดูส่วนที่อยู่หน้าจุดทศนิยมครับส่วนที่อยู่หน้าจุดทศนิยมเป็นจำนวนเต็มถูกไหมครับดังนั้นถ้าเราเขียน-2.056 เป็นเศษส่วนนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นจำนวนเต็มคือ -2 ก่อนถูกไหมครับแล้วจุด056มันเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งเอ่ยทศนิยม3ตำแหน่งถูกไหมทศนิยม3ตำแหน่งก็ต้องเป็นไงครับก็ต้องนำ56ส่วนด้วย 1,000 นั่นเองโอ้โห56ส่วน 1,000 เลยนะครับแต่56ส่วน 1,000 ครูถามครับว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังครับน่าจะยังถูกไหมครับเพราะว่าเราอาจจะต้องไปหาตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดหรือหรม.ของมันนั่นเองนะครับลองไปหาหรม.ของ56กับ 1,000 กันนะครับลองหาดูนะครับหาได้เท่าไหร่ครับหรม.ของ56กับ 1,000 นักเรียนจะได้ออกมาเป็น8ถูกไหมครับด้วยกระบวนการเดิมครับ56คือ8คูณอะไรคูณ7ถูกไหมครับและ 1,000 นะครับ 1,000 คือ8คูณอะไรครับ125ถูกไหมครับดังนั้นใช้กระบวนการนะครับตัดทอนนะครับระหว่างตัวประกอบร่วมของตัวเศษและตัวประกอบร่วมของตัวส่วนนะครับนักเรียนจะได้นะครับ56ส่วน 1,000 ออกมาในรูปเศษส่วนอย่างต่ำนะครับเป็น7ส่วนด้วย125นะครับนั่นก็แปลว่า -2.056 นะครับก็สามารถเขียนได้ในรูปของเศษส่วนที่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับได้เป็น -2 เศษ7ส่วน125นั่นเองนะครับครับนักเรียนเหนื่อยกันแล้วยังครับกับการเปลี่ยนนะครับทศนิยมให้เป็นเศษส่วนนะครับผมทีนี้เรามาดูในมุมกลับกันบ้างนะครับผมก็คือเราลองเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมกันบ้างนะครับผมการเปลี่ยนเศษส่วนเป็นทศนิยมนะครับหลักการง่ายเลยครับการที่เราจะแปลงเป็นทศนิยมได้นะครับผมแสดงว่าเราต้องปรับเศษส่วนนั้นให้มีตัวส่วนเป็นอะไรครับเป็นส่วน10ส่วน100หรือส่วน 1,000 ถูกไหมครับลองมาดูตัวอย่างกันนะครับสมมติว่านะครับครูมีเศษส่วนอยู่จำนวนนึงครับ -7 ส่วน8นะครับผม-7 ส่วน8ครับเราจะแปลงเป็นทศนิยมนะครับงั้นเบสิกเริ่มต้นเลยเราลองนึกสิครับว่าเอ๊ะเราจะทำตัวส่วนนะครับให้เป็น10เป็นร้อยหรือพันได้อย่างไรนะครับจากการที่เรามีตัวส่วนเริ่มต้นเนี่ยคือตัวส่วน8นะครับลองนึกดูครับก็จะเห็นว่าถ้านักเรียนลองไปนะครับควานหาจำนวนสักจำนวนหนึ่งนะครับมาคูณกับ8นะครับให้มันเป็น10 100หรือ 1,000 ที่ครูเกริ่นไปเมื่อก่อนหน้าเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่า8เนี่ยนะเราจะต้องคูณด้วยอะไรครับ125ถูกไหมครับพอ8คูณด้วย125ปุ๊บ8คูณ125เนี่ยจะได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับได้ 1,000 ถูกไหมครับแต่การคูณเศษส่วนเนี่ยนะครับเพื่อให้ได้เศษส่วนที่มีค่าเท่าเดิมนะครับเราก็ต้องคูณทั้งเศษทั้งส่วนด้วยจำนวนที่เท่ากันถูกไหมครับก็แปลว่า -7 ส่วน8นะครับนั่นเองก็ต้องคูณด้วย125เนี่ยนะครับทั้งตัวเศษและตัวส่วนนั่นเองนะครับตัวส่วน8คูณ125เป็น 1,000 นะครับตัวเศษครับ -7 นะครับผมคูณกับ125นักเรียนก็ได้เป็นนะครับ -875 นั่นเองพอเศษส่วนอันนี้นะครับเป็น -875 ส่วน 1,000 แล้วนะครับตัวส่วนเป็น 1,000 แล้วถูกไหมฮะก็แสดงว่าเราสามารถแปลงร่างนะครับ
เศษส่วนตัวนี้นะครับเป็นทศนิยมได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งนั่นเองครับ3ตำแหน่งถูกไหมครับก็เลยจะเขียนได้เป็นนะครับลบนะครับคงไว้เหมือนเดิมนะครับ875นักเรียนก็เขียนลอกลงไปนะครับแล้วก็ทำให้เป็นทศนิยม3ตำแหน่งก็เขียนได้เป็นลบ 0.875 นั่นเองนะครับอันนี้คือเรื่องราวเบสิกเบื้องต้นนะครับผมในการที่เราจะแปลงเศษส่วนให้เป็นทศนิยมนะครับเอาละทีนี้นะครับผมแล้วถ้าเกิดว่านะครับนักเรียนนึกไม่ออกว่าเอ๊ะตัวส่วนเนี่ยถ้าจะคูณด้วยจำนวนอะไรนะครับมันถึงจะมีส่วนเป็นส่วน10ส่วน100หรือส่วน 1,000 ถูกไหมครับอาจจะหาจำนวนเหล่านั้นยากนะครับมันก็มีวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับผมก็คือเราจะมองนะครับตัวเศษส่วนเนี่ยนะครับผมตัวเศษก็มองเป็นตัวตั้งครับตัวส่วนเนี่ยก็มองเป็นตัวหารพูดง่ายๆก็คือว่าครูจะพานักเรียนนะครับไปทำการนะครับตั้งเศษแล้วก็หารด้วยตัวส่วนนั่นเองนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นทศนิยมนั่นเองเรามาดูไปพร้อมกันนะครับอย่างเช่นนะครับลบ7ส่วน8นะครับผมจำหลักการหารได้ใช่ไหมครับครูขอตั้งหารนะครับเรามาช่วยทำไปพร้อมกันนะครับผมเริ่มต้นครับจำนวนลบนะครับหารด้วยจำนวนบวกใช่ไหมครับเราแยกผลลัพธ์ออกไปก่อนนะครับผมได้จำนวนอะไรครับได้จำนวนลบถูกไหมครับทีนี้ครูจะพิจารณาการหารเนี่ยนะครับแค่ค่าสมบูรณ์ของลบ7กับ8นะครับก็คือ7หารด้วย8นะครับเอาละเราก็ตั้ง7นะครับไว้ด้านในนะครับแล้วก็หารด้วย8ทีนี้8ไปหาร7นะครับ8ไปหาร7โอ้ไม่ได้เนาะนะครับถ้าไม่ได้เนี่ยนะครับเราต้องเพิ่มหลักให้7นะครับโดยการเติม0ต่อท้ายนะครับผมแต่ก่อนอื่นผลลัพธ์เราใส่0ก่อนครับนะครับแล้วก็เติม0ให้7นะครับผมทีนี้พอเติม0เข้าไปปุ๊บนะครับให้เราเข้าใจไว้ครับว่าหลักต่อไปเนี่ยนะครับผมถ้าสมมุติว่าตัวตั้งนะครับมันหารด้วยตัวหารแล้วค่าไม่พอจนกระทั่งเราต้องเติม0เนี่ยนะครับแสดงว่าผลลัพธ์นะครับในตำแหน่งถัดไปเนี่ยนักเรียนต้องใส่จุดทศนิยมด้วยถูกไหมครับนะครับใส่จุดทีนี้8ครับไปหาร70ครับผม8อะไรที่70ครับเอาใกล้ๆ70มากที่สุด8 8 64ถูกไหมครับนักเรียนก็ใส่64ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งลบออกมานะครับ70ลบด้วย64ได้เท่าไหร่ครับได้6ถูกไหมครับพอ6เสร็จแล้วนะครับผมเอา8เนื่องจากเศษเนี่ยนะครับมันยังไม่เป็น0ถูกไหมครับแสดงว่ามันยังหารต่อได้นะครับผมแต่การหารต่อเนี่ยนะครับเราจะต้องเติมนะครับ0ให้กับ6ถูกไหมครับเติม0ให้กับ6ก็เป็น60นะครับ8อะไรได้60ครับผม8 7 56ถูกไหมครับงั้นเราก็ใส่ผลลัพธ์ตรงนี้เป็น7ครับ8 7 56แล้วนำ56ตั้งลบออกจาก60นะครับ60ลบกับ56ก็ได้เป็น4ถูกไหมครับเศษก็ยังไม่เป็น0ครับเราก็ต้องดำเนินการหารต่อถูกไหมครับเติมนะครับ0ให้กับ4เข้าไปก็เป็น40 8อะไรที่40ครับ8 5 40ถูกไหมครับก็นำ40นะครับไปตั้งลบออกจาก40นะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับเกิดอะไรขึ้นครับนักเรียนเศษสุดท้ายเป็น0เรียบร้อยนะครับก็แสดงว่าเรานำ7นะครับไปหารด้วยนะครับ8เนี่ยนะครับก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น 0.875 นั่นเองถูกไหมครับทีนี้เนื่องจากว่าอันนี้เนี่ยนะครับมันเป็นจำนวนลบหารด้วยจำนวนบวกถูกไหมครับดังนั้นผลลัพธ์เราก็เลยเขียนได้เป็นอะไรครับเขียนได้เป็นลบ 0.875 นั่นเองนะครับผมดังนั้นนะครับการที่เราจะเขียนนะครับเศษส่วนให้เป็นทศนิยมเนี่ยนะครับมีอยู่2หลักง่ายๆครับถ้าพอจะนึกได้นะครับว่าเอ๊ะตัวส่วนคูณด้วยจำนวนอะไรนะครับมันถึงจะมีตัวส่วนเป็น10 100หรือ 1,000 หรือ 10,000 ไปเรื่อยนะครับถ้าพอนึกได้นักเรียนก็คูณด้วยจำนวนนั้นทั้งเศษทั้งส่วนนะครับหรือถ้ามันนึกไม่ได้นะครับจริงๆเนี่ยเราก็นำตัวส่วนเนี่ยนะครับไปหารตัวเศษนะครับผลลัพธ์ที่ได้ด้วยกระบวนการเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับก็ได้เศษก็ได้ทศนิยมที่เปลี่ยนมาจากเศษส่วนตัวนั้นนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเศษส่วนนะครับเมื่อแปลงมาทศนิยมเนี่ยนะครับมันจะมีทศนิยมออกมาเป็นหน้าตาอย่างไรบ้างนะครับครูยกตัวอย่างครับอย่างเช่น2ส่วน5ครับนักเรียนลองเปลี่ยนทศนิยมดูนะครับนักเรียนจะเปลี่ยนได้เป็น 0.4 ถูกไหมครับทีนี้ครูชวนนักเรียนมาดูนิดนึงครับว่านักเรียนสงสัยไหมครับว่าการเขียนแค่ 0.4 เนี่ยนะครับผมแล้วถ้าเราเติมนะครับตัวเลขบางตัวลงไปในตำแหน่งต่อไปเนี่ยนะครับผมให้ค่ามันเท่ากันกับ 0.4 เนี่ยเราทำได้ไหมนะครับผมปรากฏว่านะครับเราสามารถทำได้ครับโดย 0.4 เนี่ยนะครับถ้าเราจะเติมนะครับให้มันมีทศนิยมตำแหน่งที่2 3 4เนี่ยนะครับถ้าเราจะเติมนะครับเราจะเติมนะครับเลขอะไรเข้าไปได้ครับเลข0ถูกไหมครับก็ถือว่าตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่4นะครับมันมี0ปรากฏ
นะครับไปเรื่อยๆหรือพูดง่ายๆคือซ้ำนะครับศูนย์ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เราก็สามารถเขียนได้นะครับผมซึ่งที่ครูแนะนำเนี่ยนะครับผมนั่นจะเห็นว่าทศนิยมที่เรียกว่ารู้จบนะครับอย่างเส้น0ถึง4เนี่ยนะครับมันมีทศนิยมแค่ตำแหน่งเดียวถูกไหมครับถ้าเราจะเติมให้มันมีทศนิยมตำแหน่งถัดๆไปนะครับก็ถือว่าตำแหน่งถัดๆไปของมันเนี่ยนะครับก็จะมีเลข0ซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมหรือพูดง่ายๆครับว่า0ถึง4เนี่ยนะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นทศนิยมซ้ำเลข0ถูกไหมครับแต่เราไม่นิยมเขียนครับไม่นิยมเขียนว่า 0.40 0 0 0แล้วก็จุดๆๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เขียนแบบรู้จบไปว่า 0.4 ถูกไหมครับแต่ในโลกของทศนิยมนะครับนักเรียนมันจะมีทศนิยมประเภทนึงครับที่เราเรียกว่าทศนิยมซ้ำนะครับผมครูลองชวนนักเรียนนะครับลองหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาครับเอ๊ะทำไมต้องเครื่องคิดเลขด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ไวนะครับเวลาที่เราตั้งหารเดี๋ยวมันจะช้านะครับผมนักเรียนลองกดนะครับ2หารด้วย11ดูนะครับกดแล้วหรือยังครับพอกดแล้วเนี่ยนะครับ2หารด้วย11นะครับครูต้องการจะสื่อว่าครูกำลังจะเขียน2ส่วน11เป็นทศนิยมถูกไหมครับลองดูบนหน้าจอเครื่องคิดเลขครับมันปรากฏขึ้นมาเป็นยังไงครับมันจะปรากฏขึ้นมาเป็น 0.1818 ซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆถูกไหมครับปรากฏว่านะครับผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยนะครับมันเป็นทศนิยมที่ซ้ำครับซ้ำเป็นชุดๆก็คือซ้ำ181818นะครับแสดงว่าอันนี้ก็คือทศนิยมซ้ำ18นะครับนั่นเองครับถ้าเกิดว่าทศนิยมอะไรก็ตามนะครับที่มันซ้ำเป็นแพทเทิร์นซ้ำเป็นชุดๆอย่างเช่นที่อยู่บนหน้าปัดเครื่องคิดเลขของนักเรียน 0.181818 ถ้าเราเห็นแพทเทิร์นซ้ำแล้วนะครับพวกนี้เราเรียกว่าทศนิยมซ้ำครับซึ่งเราสามารถที่จะเขียนทศนิยมซ้ำเหล่านี้นะครับผมได้นะครับโดยการจัดชุดนะครับตำแหน่งทศนิยมที่มันซ้ำๆเป็นชุดๆเนี่ยนะครับแล้วก็จุดนะครับเล็กๆนะครับไว้ที่ตำแหน่งแรกกับตำแหน่งสุดท้ายนะครับอย่างเช่น 0.181818ที่ครูพูดเมื่อสักครู่นี้ก็จะเขียนได้เป็น 0.18 แล้วก็18ซ้ำแล้วก็จะมีจุดเล็กๆนะครับอยู่บนเลข1แล้วก็เลข8นะครับอันนี้คือทศนิยมซ้ำครับนักเรียน อีกสักตัวอย่างนึงครับลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับเครื่องคิดเลขนักเรียนอาจจะจอไม่ใหญ่นะครับผมถ้าเราใช้เครื่องคิดเลขที่มันจอใหญ่กว่านี้นิดนึงนะครับลองกด5แล้วหารด้วย7ดูซึ่งครูกำลังจะสื่อว่านะครับเศษส่วน5ส่วน7เนี่ยนะครับมันสามารถแปลงเป็นทศนิยมได้ครับแปลงเป็นทศนิยมได้เป็น 0.7128 ตามนี้เลยนะครับไปเรื่อยๆถูกไหมครับซึ่งถ้าเราสังเกตดูถ้าเครื่องคิดเลขเราจอใหญ่พอนะครับเราจะเห็นว่าแพทเทิร์นนะครับของชุดทศนิยมเนี่ยนะครับมันจะซ้ำทีละ6ตัวนะครับ714285 714285ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้แหละก็คือทศนิยมซ้ำนะครับผมซึ่งเวลาเราจะเขียนนะครับทศนิยมซ้ำในรูปย่อๆนะครับเราก็จะเขียนชุดที่มันซ้ำเนี่ย718285เนี่ยนะครับโดยจุดไว้ที่ตำแหน่งแรกกับตำแหน่งท้ายนะครับผมนั้นหมายความว่าอะไรครับนักเรียนแปลว่าถ้าต่อไปนะครับเราเจอทศนิยมที่อยู่รูปทศนิยมซ้ำนะครับทศนิยมซ้ำๆแบบนี้เนี่ยครับมันสามารถที่จะแปลงเป็นเศษส่วนได้นะครับครูจะชวนนักเรียนนะครับมาดูว่าทศนิยมซ้ำเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าแปลงเป็นเศษส่วนมันจะแปลงเป็นเศษส่วนได้อย่างไรนะครับผมเรามาดูกันพร้อมกันนะครับตัวอย่างแรกนะครับมาดูตัวอย่างของการเขียนทศนิยมซ้ำในรูปเศษส่วนกันนะครับ 0.66 ซ้ำนะครับผมเพื่อความสะดวกครับครูจะให้นะครับครูสมมติให้นะครับผมให้ตัวแปร n นะครับผมแทน 0.66 ซ้ำนะครับผมซึ่ง 0.66 ซ้ำเราสามารถเขียนได้ในอีกรูปแบบนึงถูกไหมครับก็คืออะไรนั่นเองครับ 0.66666 ซ้ำไปเรื่อยถูกไหมครับทีนี้นะครับนักเรียนลองคิดสิครับว่าเอ๊ะเราจะเขียนในรูปเศษส่วนหรือหาค่าของ n เนี่ยได้อย่างไรนะครับนักคณิตศาสตร์เขาหัวใสมากครับนะครับเนื่องจากการซ้ำไปเรื่อยไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะครับเมื่อเราทำการเลื่อนจุดนะครับไปอย่างไรก็ตามนะครับมันก็ยังคงกระบวนการซ้ำไปเรื่อยแบบไม่ที่สุดเหมือนเดิมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยทำการครับถ้าอยากจะเพิ่มนะครับค่าประจำหลักนะครับของทศนิยมตำแหน่งที่1 6ตัวแรกเนี่ยนะครับให้มันมีค่าเพิ่มเข้ามาอยู่ในหลักก่อนหน้าใช่ไหมครับเราก็ควรจะทำไงกับมันครับคูณเข้าไปด้วย10เท่าถูกไหมครับหรือพูดง่ายๆครับเราจะนำ10นะครับคูณเข้าไปในแถวที่1นะครับผมแถวที่เป็นหมายเลข1ตรงนี้นะครับนั่นเองครับพอคูณ10เข้าไปปุ๊บฝั่งซ้ายครับ10คูณ n 10n ถูกไหมครับพอฝั่งขวาจุด 0.666 ซ้ำนะครับเมื่อคูณ10เข้าไปนะครับค่าประจำหลักทุกๆตำแหน่งก็จะนะครับขยับมาที่หลักก่อนหน้าถูกไหมครับดังนั้นผลลัพธ์มันก็เลยได้เป็น 6.6666 ซ้ำกันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับครูเรียกแถวนี้ว่าแถวที่2แล้วกันนะครับทีนี้นักเรียนสังเกตนะครับตรงที่เป็นทศนิยมครับ
ในแถวที่1ก็มีจุด666ซ้ําไปเรื่อยๆถูกมั้ยครับในแถวที่2ก็มีอะไรเหมือนกันครับมีจุด6666ซ้ําไปเรื่อยๆเหมือนกันถูกมั้ยครับแสดงว่า2อันนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เท่ากันถูกมั้ยครับงั้นครูจะทําไงดีให้ตรงส่วนนี้หายไปใช่แล้วครับนํา2แถวนี้มาลบกันถูกมั้ยครับครูนําแถว2ลบด้วยแถว1ครับทีละข้างนะครับข้างซ้ายครับข้างซ้ายของแถว2 10n ข้างซ้ายของแถว1 n เดียวถูกมั้ยครับ 10n ลบไป n เดียวเหลือ 9n ถูกมั้ยครับแล้วก็ฝั่งขวาครับ 6.66 ลบด้วย .66 นะครับทศนิยมมันเท่ากันถูกไหมครับงั้นก็หักล้างกันไปนะครับพอหักล้างกันไปปุ๊บก็เลยเหลือแค่ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มนั่นเองนะครับดังนั้นข้างขวาลบกันเนี่ยก็เลยได้6นะครับผมอ่ะแล้วถ้าครูจะหา n ล่ะครับทำไงดีครับเราก็ทำการนำ9ออกโดยการหารทั้ง2ข้างถูกไหมครับด้วย9 9n หารด้วย9ก็เหลือ n เดียวถูกไหมครับส่วนอีกข้างนึง6หารด้วย9ก็จะเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็น6ส่วน9นั่นเองนะครับพูดง่ายก็คือว่า 0.66 ซ้ำเนี่ยเขียนในรูปเศษส่วนได้เป็น6ส่วน9นะครับนักเรียนสังเกตครับนักเรียนสังเกตนะ6ส่วน9จากตอนแรกมันเป็น 0.66 ซ้ำถูกมั้ยครับเอ๊ะถ้าซ้ํา6นะครับแล้วเรานํา6มาทําอะไรแล้วเราใส่อะไรเป็นตัวส่วนสังเกตไว้นะครับทีนี้ดูกันอีกสักตัวอย่างนึงนะครับเอาเป็น 0.4545 ซ้ำนะครับผมด้วยกระบวนการเดิมเลยนะครับครูขอไปอย่างรวดเร็วนะครับผมครูสมมติง่ายๆครับให้ 0.4545 ซ้ำเนี่ยนะครับแทนด้วย n แล้วกันครับทีนี้ถ้าเขียนได้ในอีกรูปแบบนึงนะครับ n ก็จะเขียนได้เป็น 0.4545 ซ้ำไปเรื่อยนะครับแล้วก็ทำการตั้งแถวเหมือนเดิมนะครับทีนี้นะครับเราจะไปคูณ10เหมือนตัวอย่างก่อนหน้าก็คงไม่ได้ถูกไหมครับเพราะถ้าเราคูณแค่10นะครับมันจะไม่เกิดนะครับชุดของตำแหน่งของทศนิยมที่มันเป็นชุดเดียวกันใช่ไหมครับพูดง่ายคือมันจะหักล้างไม่หมดนั่นเองนะครับเพื่อให้มันหักล้างหมดนักเรียนว่าต้องคูณด้วยอะไรครับคูณด้วย100เข้าไปถูกไหมครับงั้นแถวที่1ครูคูณที่100เข้าไปครับผลที่ได้ก็คืออะไรครับข้างซ้ายเป็น 100n ข้างขวาครับนะครับตำแหน่งทศนิยมต่างๆก็จะถูกเพิ่มค่าประจำหลักออกมานะครับ100เท่าถูกไหมครับ100เท่าก็ขยับขึ้นมา2ตำแหน่งนั้น 0.4545 ซ้ำเนี่ยเมื่อคูณ100ปุ๊บก็จะเป็น 45.454545 ซ้ำนะครับก็จะเกิดแพทเทิร์นนะครับของตำแหน่งทศนิยมที่มันสามารถหักล้างกันได้ทำด้วยกระบวนการเดิมนะครับนำแถวที่2ลบด้วยแถวที่1นะครับผม 100n ลบ n นะครับก็ได้ 99n ถูกไหมครับ 45.4545 ไปเรื่อยๆลบกับ 0.4545 ซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยทศนิยมก็ถูกลบหักล้างกันไปถูกไหมครับก็จะเหลือแค่ส่วนที่เป็นจำนวนเต็มก็คือ45ถูกไหมครับทำด้วยกระบวนการเดิมเลยครับเราต้องการหา n ถูกไหมฮะดังนั้น n เดียวนะครับก็เลยออกมาเป็น45นะครับส่วนด้วย99นั่นเองนะครับสังเกตดูครับนักเรียนนักเรียนสังเกตเห็นอะไรครับตอนแรกเป็น 0.4545 ซ้ำถูกไหมครับพอแปลงเป็นเศษส่วน45ก็จะปรากฏเป็นตัวเศษนะครับแล้วตัวส่วนเราจะเป็น9กับ9 2ตัวนะครับนักเรียนพอจะเห็นข้อสรุปอะไรบ้างไหมครับลองเก็บนะครับเขียนข้อสรุปเบื้องต้นดูนะครับแล้วเดี๋ยวสังเกตกับครูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเอาเป็น 0.45 แล้วซ้ำแค่5นะครับขออย่างรวบลัดนะครับเริ่มต้นเราทำไงครับสมมติให้ n นะครับเป็น 0.45 5ซ้ำนะครับเขียนได้อีกรูปหนึ่งก็เป็น n ก็คือ 0.45555 ถูกไหมครับจากนั้นนะครับเราก็ใช้กระบวนการให้มันเกิดการหักล้างกันนะครับของทศนิยมถูกไหมครับแต่นี้จะซับซ้อนนิดหนึ่งครับทั้งเรียนนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับครูก็ทำการคูณ10เข้าไปนะครับเพื่อให้มันไปเพื่อให้จุดทศนิยมเนี่ยมันไปบรรจบที่ตำแหน่งของทศนิยมที่มันซ้ำเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับเมื่อคูณ10เข้าไปปุ๊บนะครับแถวที่2นะครับก็จะเป็น 10n เท่ากับ 4.555 นะครับผมทีนี้นักเรียนตั้งอีกแถวนึงครับแต่ตั้งให้มันเกิดนะครับตำแหน่งของทศนิยมที่มันสามารถหักล้างกันได้นะครับครูก็เลยนะครับนำแถวที่2เนี่ยนะครับคูณเข้าไปให้ทศนิยมมันเลื่อนไปอีกขั้นหนึ่งนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่าเราคูณแถวที่1นะครับด้วย100แล้วกันนะครับพอแถวที่1คูณด้วย100ปุ๊บนะครับมันก็ได้เป็น 45.555 นะครับที่ต้องทำแบบนี้นะครับก็เพราะว่าเราจะได้มี2แถวนะครับที่ตำแหน่งทศนิยมมันสามารถหักล้างกันได้นะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับนำแถวที่เท่าไหร่ลบด้วยแถวที่เท่าไหร่ครับนำแถวที่3ลบด้วยแถวที่2ถูกไหมครับ
แถว3ลบด้วยแถว2นะครับฝั่งซ้ายครับ 100N ลบด้วย 10N นะครับแล้วฝั่งขวาครับก็นำ 45.555 ซ้ำไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับลบด้วย 4.555 ซ้ำไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนครับข้างซ้าย 100N ลบ 10N ครับก็ได้ 90N ถูกไหมครับส่วนฝั่งขวาครับตำแหน่งที่เป็นทศนิยมนะครับผมมันเป็นชุดเดียวกันแล้วถูกไหมครับเมื่อลบกันปุ๊บมันก็จะหักล้างกันไปนะครับผมงั้นตำแหน่งทศนิยมหายไปครับเหลือจำนวนเต็มลบกันครับก็คือ45แล้วลบกับ4ถูกไหมครับผม45ลบกับ4ก็ได้41ถูกไหมครับด้วยกระบวนการเดิมครับเราต้องการหา n ถูกไหมครับเราก็ทำไงครับหารด้วย90ทั้ง2ข้างนะครับผมพอหารด้วย90ทั้ง2ข้างปุ๊บนะครับผมข้างซ้ายก็จะเหลือ n นะครับส่วนข้างขวาก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น41ส่วน90นะครับงั้นแสดงว่านะครับ 0.455 ซ้ำเนี่ยนะครับก็สามารถเขียนนะครับในรูปเศษส่วนเนี่ยได้เป็น41ส่วน90นั่นเองนะครับผมทีนี้ถ้าจะเปลี่ยนทศนิยมซ้ำนะครับให้เป็นเศษส่วนอย่างรวดเร็วว่องไวนะครับผมนำข้อสังเกตที่ได้จากตัวอย่างที่ครูพูดไปนะครับลองมาเปลี่ยนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วนกันนะครับอย่างเช่นท่านนะครับท่านนักเรียนมีนะครับผม 0.55 ซ้ำเนี่ยนะครับผมลองไปทำดูนะครับมันจะเป็นแบบเดียวกันกับข้อ 0.66 ซ้ำเลยนะครับผมก็คือว่าถ้าเรามีทศนิยมนะครับตำแหน่งที่ซ้ำ1ตัวนะครับถ้าแบ่งเป็นเศษส่วนนะครับนักเรียนก็นำตัวที่ซ้ำเนี่ยนะครับมาเป็นตัวเศษ1ตำแหน่งก็ให้เติม9เป็นตัวส่วนนะครับลองอีกอันนึงนะครับถ้าเป็น 0.3 นะครับผม3ซ้ำก็นำ3ที่ซ้ำเนี่ยนะครับมาไว้เป็นตัวเศษ1ตำแหน่งก็ใส่9 1ตัวนะครับ 0.88 ซ้ำก็เช่นเดียวกันนะครับก็ได้8ส่วน9ทีนี้ถ้าเป็น2ตำแหน่งบ้างล่ะครับอย่างเช่น 0.5656 ซ้ำนะครับก็ตำแหน่งที่ซ้ำคือ5กับ6ถูกไหมครับนำ5กับ6มาไว้เป็นตัวเศษครับทศนิยมที่ซ้ำมี2ตำแหน่งถูกไหมครับก็ใส่9 2ตัวนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับในการแปลงทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วนหลักการนะครับก็ง่ายมากเลยครับให้เราดูครับว่าตำแหน่งที่ซ้ำเนี่ยนะครับมันคือทศนิยมอะไรนะครับนำทศนิยมเหล่านั้นนะครับมาเป็นตัวเศษแล้วดูนะครับว่าตำแหน่งที่ซ้ำเนี่ยมันมีกี่ตำแหน่งนะครับจำนวนตำแหน่งนั่นแหละครับให้เราใส่9ที่ตัวส่วนเนี่ยนะครับเท่ากับจำนวนตำแหน่งที่ซ้ำนะครับผมก็สรุปได้เป็นนะครับวิธีการแปลงทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วนเบื้องต้นนะครับทีนี้นักเรียนสังเกตตัวอย่างที่3จำได้ไหมนะครับมันจะมีนะครับตัวส่วนเนี่ยนะครับไม่ได้เป็น9หมดถูกไหมครับมันจะมี9แล้วก็มี0ด้วยถูกไหมครับให้นักเรียนลองนะครับผมไปลองเปลี่ยนนะครับทศนิยมซ้ำเหล่านี้นะครับเป็นเศษส่วนดูนะครับด้วยกระบวนการที่เราเห็นในตัวอย่างก่อนหน้านะครับผม 0.455 ซ้ำนะครับจากตัวอย่างก่อนหน้าเนาะก็แปลงได้เป็นอะไรครับ41ส่วน90ถูกไหมครับทีนี้นักเรียนลองไปนะครับทำเองดูนะครับถ้าเป็น 7.3676 ซ้ำนะครับผมลองแปลงเป็นเศษส่วนดูนักเรียนก็ได้นะครับออกมาเป็นเศษส่วนในรูปแบบนี้นะครับอาจจะยากหน่อยนะครับแต่ลองทำดูครับทีนี้ครูขอสรุปเลยแล้วกันนะครับให้มันกระชับที่สุดนะครับว่าถ้าเราจะแปลงนะครับทศนิยมซ้ำเป็นเศษส่วนเนี่ยนะครับหลักการนะครับเราจะดึงบางจุดครับมาใส่ไว้เป็นตำแหน่งตัวเศษแล้วก็เติมบางจุดเข้าไปไว้เป็นตำแหน่งตัวส่วนนะครับครูสรุปแบบนี้แล้วกันนะครับยกจากตัวอย่างสุดท้ายที่เป็น 0.455 ซ้ำนะครับจาก 0.455 ซ้ำเนี่ยนะครับเราแปลงเป็นเศษส่วนได้เป็น41ส่วน90ถูกไหมครับนะครับนักเรียนครับทศนิยมนะครับที่อยู่ละที่อยู่ด้านหลังจุดทั้งหมดนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมี4กับ5ถูกไหมครับเพราะงั้นการแปลงเป็นเศษส่วนนะครับเราจะนำ4 5เนี่ยตั้งนะครับผมจากนั้นนะครับ4 5เนี่ยคือเลขโดดที่เป็นทศนิยมทั้งหมดนะครับจากนั้นเราจะลบด้วยเลยครับลบด้วยเลขโดดที่เป็นทศนิยมตำแหน่งที่มันไม่ได้ซ้ำนะครับซึ่งจาก 0.455 ซ้ำเนี่ยตำแหน่งที่ไม่ได้ซ้ำก็คือตำแหน่งที่อยู่ด้านหน้าเลข5ถูกไหมครับก็คือ4นั่นเองนะครับเรา45ลบด้วย4นะครับส่วนตัวส่วนนะครับตัวส่วนจับตาดูให้ดีนะครับตัวส่วนนักเรียนจะเติมอยู่2เลขโดดครับก็คือ9กับ0นะครับโดยนะครับจำนวนของเลข9ที่เราเติมเนี่ยนะครับเราจะเติม9นะครับเท่ากับตำแหน่งที่ซ้ำนักเรียนดูครับ 0.45 5ซ้ำเนี่ยตัวที่ซ้ำก็คือ5ถูกไหมครับมี1ตำแหน่งดังนั้นเราเลยใส่9 1ตัวถูกไหมครับแล้ว0ครับเราจะเติมนะครับเข้าไปนะครับตามจำนวนตำแหน่งที่มันไม่ซ้ำนะครับใน 0.455 ซ้ำเนี่ยตำแหน่งที่ไม่ซ้ำมีกี่ตำแหน่งครับตำแหน่งเดียวถูกไหมครับก็คือ4นั่นเองนะครับเราก็เลยเติม0 1ตัวนะครับอันนี้ก็เลยเป็นหลักนะครับง่ายๆนะครับในการแปลงทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วนนะครับเรามาดูตัวอย่างครับตัวอย่างเช่นนะครับผม 7.3 6
676 676ซ้ำนะครับผมถ้าเราลองใช้หลักการนะครับที่ครูเพิ่งแบ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับผมเราจะแปลงเป็นเศษส่วนได้อย่างไรนะครับมาดูนะครับส่วนที่เป็นจำนวนเต็มนะครับหรือ7เนี่ยเราก็แยกออกมาก่อนถูกไหมครับแล้วตัวเศษครับเริ่มต้นด้วยทศนิยมทั้งหมดก่อนถูกไหมครับทศนิยมทั้งหมดมีเลขโดดอะไรบ้างครับ3676ถูกไหมครับเอา3676ตั้งครับแล้วลบด้วยตำแหน่งที่ไม่ซ้ำในที่นี้ตำแหน่งที่ไม่ซ้ำก็คืออะไรครับคือ3ถูกไหมครับครูก็เลยนำ3676ลบด้วย3นะครับจากนั้นตัวส่วนครับตัวส่วนเนี่ยจะต้องเติม9กับ0อย่างละกี่ตัวนะครับก็มาดูนะครับ9นะครับเติมตามตำแหน่งที่ซ้ำถูกไหมครับจากทศนิยมซ้ำที่ปรากฏจะเห็นว่าตำแหน่งที่ซ้ำเนี่ยก็คือ676ถูกไหมครับมี3ตำแหน่งเราก็เลยเติม9นะครับเข้าไป3ตัวก่อนแล้วตามด้วย0เท่ากับจำนวนตำแหน่งที่ไม่ซ้ำตำแหน่งที่ไม่ซ้ำก็คือเลขโดด3ถูกไหมครับมี1ตำแหน่งก็เลยเติม0เข้าไป1ตำแหน่งนั่นเองนะครับอันนี้แหละครับก็คือหลักนะครับในการเขียนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วนนะครับผมอยากจะให้นักเรียนนะครับลองครับเขียนในลักษณะจินตนาการขึ้นมาก็ได้ครับว่าเป็นทศนิยมนะครับที่มันเป็นลักษณะของทศนิยมซ้ำนะครับที่หลากหลายนะครับแล้วก็ลองเปลี่ยนนะครับให้มันเป็นเศษส่วนดูนะครับผัดกันตั้งโจทย์กับเพื่อนนะครับแล้วก็ลองเอาผลลัพธ์ที่ได้นะครับมาสำรวจตรวจสอบกันนะครับผมลองฝึกเยอะๆครับแล้วนี้เราก็จะเปลี่ยนทศนิยมซ้ำให้เป็นเศษส่วนได้คล่องมากขึ้นนะครับผมหัวข้อต่อไปนะครับครูจะพานักเรียนมาดูกันสิครับว่าทศนิยมเนี่ยนะครับผมมันบวกมันลบกันนะครับอย่างไรนะครับผมจริงๆแล้วหลักการนะครับของการบวกหรือลบกันของทศนิยมเนี่ยนะครับหลักการง่ายๆครับก็คือเราพยายามนะครับตั้งหลักเนี่ยให้มันตรงกันนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามีความไม่ครบเกิดขึ้นนะครับผมเช่นทศนิยมตัวนึงนะครับมี4ตำแหน่งหรือทศนิยมตัวนึงมี2ตำแหน่งเงี้ยนะครับเราก็อาจจะต้องเติมนะครับทศนิยมที่มันมีจำนวนตำแหน่งน้อยกว่าเนี่ยนะครับให้มันมีจำนวนตำแหน่งเท่ากันนะครับผมลองมาดูตัวอย่างนะครับของการบวกกันระหว่างทศนิยมนะครับกันสักนิดนึงนะครับครูยกตัวอย่างเช่นนะครับ 17.56 ครับบวกด้วย 615.2334 นะครับผมนักเรียนครับหลักการที่ครูเกริ่นไปตั้งหลักให้ตรงกันถูกไหมครับดังนั้นตัวตั้งนะครับ 17.56 นะครับเราก็ตั้งไว้เป็นแถวที่1ถูกไหมครับแล้วก็ตัวบวกก็ตั้งเป็นแถวที่2นะครับแต่17.56 เนี่ยนะครับมันเป็นทศนิยมที่มีแค่กี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งถูกไหมครับจำนวนตำแหน่งมันไม่บาลานซ์มันไม่สมดุลมันไม่เท่ากันถูกไหมครับเราทำการเติมอะไรเข้าไปครับเติม0เข้าไปนะครับต่อจาก56ให้มันเท่ากันกับตัวบวกที่เป็น 615.2334 นั่นเองนะครับทีนี้เราก็ใช้หลักการบวกกันคล้ายๆกับหลักการบวกกันของพวกจำนวนเต็มนะครับหลักเดียวกันบวกกันนะครับอันนี้ไม่น่ายากแหละนะครับผมนักเรียนก็บวกกันไปนะครับแต่ละหลักนะครับบวกกันโดยหลักการนะครับสำคัญเลยนะครับจุดทศนิยมนะครับเมื่อตั้งหลักตรงกันแล้วจุดทศนิยมมันก็จะตรงกันโดยอัตโนมัติถูกไหมครับดังนั้นการบวกกันในตำแหน่งที่มันตรงกันเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เกิดปัญหาที่ทศนิยมมันเลื่อนนะครับหรือบวกผิดหลักเกิดขึ้นนะครับท่านนักเรียนทำการตั้งหลักให้ตรงแล้วก็เติมจำนวนตำแหน่งของทศนิยมให้มันเท่ากันนะครับซึ่งง่ายๆครับนักเรียนลองไปบวกเองนะครับนักเรียนจะได้ผลลัพธ์นะครับออกมาเป็น 632.7934 นะครับอันนี้การบวกกันระหว่างทศนิยม2ตัวที่เป็นทศนิยมที่เป็นบวกนะครับอ้าวแล้วถ้าเกิดว่านะครับเรามีทศนิยมนะครับที่มันเป็นจำนวนบวกตัวจำนวนลบตัวนะครับผมหรือเป็นจำนวนลบทั้งคู่นะครับนำมาบวกลบกันเนี่ยนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับผมต่อไปเราไปดูตัวอย่างนะครับของการลบกันระหว่างทศนิยมกันบ้างนะครับผมนักเรียนยังจำคอนเซปต์ของการลบกันได้อยู่ไหมครับการลบกันระหว่างจำนวน2จำนวนความหมายของมันคืออะไรเรามาทบทวนไปพร้อมกันนะครับจากหลักการนะครับที่มาจากเรื่องของจำนวนเต็มนะครับการที่เรานำจำนวน2จำนวนนะครับโดยนำตัวตั้งแล้วลบด้วยตัวลบเนี่ยนะครับความหมายของการลบมันหมายถึงอะไรนั่นเองครับนำตัวตั้งแล้วบวกด้วยอะไรบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบนั่นเองถูกไหมครับดังนั้นเราก็จะนำคอนเซปต์อันนี้นะครับเข้ามาใช้นะครับในเรื่องของการลบกันระหว่างทศนิยมนะครับด้วยนะครับยกตัวอย่างครับสมมติว่านะครับครูให้นักเรียนหาผลลัพธ์ของ 71.93 นะครับแล้วลบด้วยลบ 18.4 นะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะหาผลลัพธ์ตรงนี้ได้อย่างไรนะครับนะครับการลบกันนะครับของทศนิยม2ตัวนี้นะครับผมถ้าแปลงตามความหมายนะครับตัวตั้งลบด้วยตัวลบนะครับความหมายของมันก็คือนำตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบถูกไหมครับในที่นี้ตัวลบก็คือลบ 18.4 ถูกไหมครับจำนวนตรงข้ามนะครับของลบ 18.4 ก็คือ 18.4 นั่นเองถูกไหมครับ
ดังนั้นนะครับการที่นํา 71.93 แล้วลบด้วยลบ 18.4 เนี่ยนะครับก็จะแปลงตามความหมายนะครับในกรอบด้านบนเนี่ยได้เป็น 71.93 นะครับแล้วบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของลบ 18.4 ก็คือ 18.4 นั่นเองนะครับอันนี้เราทำมาหลายรอบแล้วนะครับเราก็จะพบว่าเอ๊ะการที่เราลบด้วยจำนวนลบเนี่ยนะครับลบซ้อนลบหลาจะนะครับจำให้กระชับก็ได้นะครับลบซ้อนลบเนี่ยก็จะกลายเป็นการบวกนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็นำ 71.93 นะครับบวกด้วย 18.4 บวกกันอย่าลืมครับต้องตั้งตำแหน่งให้ตรงกันถูกไหมครับถ้าจำนวนตำแหน่งทศนิยมไม่เท่ากันนะครับเราต้องเติมศูนย์เข้าไปในทศนิยมตำแหน่งที่จำนวนตำแหน่งมันน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมครูก็เลยนะครับจัดการนำ 71.93 นะครับแล้วบวกด้วย 18.4 เติมศูนย์ให้ 18.4 นะครับ1ตำแหน่งนะครับแล้วตั้งจุดทศนิยมให้ตรงนะครับจากนั้นก็ปฏิบัติการนะครับบวกกันเหมือนกับการบวกของจำนวนเต็มเลยนะครับหลักเดียวกันบวกกันนะครับผมนั่นเองไปบวกกับเองได้นะครับผลลัพธ์ออกมาก็ได้เป็น 90.33 นะครับผมอันนี้ก็คือการลบกันนะครับระหว่างทศนิยมนะครับเห็นไหมครับคอนเซ็ปต์มันก็มาจากเรื่องราวเรื่องเดิมนะครับผมแต่แค่นักเรียนพยายามนะครับตั้งตำแหน่งของทศนิยมให้มันตรงกันนะครับทีนี้เพิ่มความยากเข้าไปนิดหนึ่งนะครับเพิ่มความยากเข้าไปนิดหนึ่งนะครับกับตัวอย่างต่อไปครับเราลองมาหานะครับผลสำเร็จนะครับของทศนิยม2ชุดนี้นะครับชุดแรกนะครับลบ 5.824 นะครับลบด้วย 2.6871 นะครับนักเรียนลองคิดก่อนนะครับว่าในวงเล็บนี้นะครับมันจะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับผมแล้วลบด้วยผลลัพธ์ของทศนิยมที่ลบกันชุดหลังนะครับ 13.245 ลบด้วย 1.2375 นะครับตามหลักการนะครับในการคิดผลสำเร็จเนี่ยเราก็ทำทีละส่วนนะครับเราเริ่มจากวงเล็บแรกก่อนนะครับผมแต่ก่อนที่จะทำเนี่ยนะครับครูมาเปลี่ยนนะครับตัวดำเนินการที่มันเป็นลบเนี่ยนะครับให้มันเป็นไปตามความหมายนะครับของมันก่อนเนาะนะครับอย่างวงเล็บแรกเนี่ยนะครับลบ 5.824 แล้วลบด้วย 2.6871 นะครับการที่ตัวตั้งลบด้วยตัวลบความหมายของมันก็คืออะไรครับตัวตั้งบวกด้วยจำนวนตรงข้ามของตัวลบถูกไหมซึ่งตัวลบคือ 2.6871 จำนวนตรงข้ามของมันก็คือลบ 2.6871 ถูกไหมครับงั้นก็จะเขียนนะครับจากการลบให้เป็นการบวกได้เป็นแบบนี้นะครับผมทีนี้ครับในวงเล็บแรกนะครับเรามาช่วยกันนะครับผมเอลบ 5.824 นะครับแล้วบวกด้วยลบ 2.6871 จำนวนลบบวกกับจำนวนลบนะครับเพราะงั้นเวลาจำนวนลบกับจำนวนลบบวกกันเนี่ยนะครับจากหลักการจำได้ไหมครับเราก็จะนำอะไรมาทำกันครับนำค่าสมบูรณ์ใช่ไหมครับมาบวกกันก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ผลลัพธ์เราจะตอบเป็นจำนวนลบนั่นเองถูกไหมครับดังนั้นนะครับทศนิยม2ตัวแรกครับทำด้วยหลักการเดิมเลยครับตั้งหลักให้ตรงครับถ้าตำแหน่งทศนิยมยังไม่เท่ากันก็เติมศูนย์ต่อท้ายไปนะครับก็เลยตั้งเป็นการบวกได้เป็นในกรอบนี้นะครับนักเรียนลองบวกกันเองนะครับก็จะได้ออกมาเป็น 8.5111 นะครับผมแล้วจำนวนลบกับจำนวนลบบวกกันเนี่ยผลลัพธ์ต้องตอบเป็นจำนวนลบถูกไหมครับก็เลยได้เป็นลบ 8.5111 นั่นเองนะครับนี่คือผลลัพธ์ในวงเล็บแรกนะครับผมส่วนผลลัพธ์ในวงเล็บที่2เนี่ยนะครับผมถ้าเราสังเกตดูนะครับมันเป็นลักษณะของทศนิยมนะครับที่เป็นบวกลบกับทศนิยมที่เป็นบวกนะครับเราอาจจะไม่ต้องไปนะครับแปลงเป็นการบวกให้เสียเวลาก็ได้นะครับเพราะดูแล้วมันก็เหมือนกับการลบกันของจำนวนปกตินะครับนักเรียนอาจจะใช้การตั้งหลักให้มันตรงกันนะครับ 13.245 เป็นตัวตั้งนะครับผมแล้วลบด้วย 1.2375 นะครับผมเนื่องจากตำแหน่งทศนิยมมันเป็นไงกันครับมันไม่เท่ากันถูกไหมครับนะเราก็เติมศูนย์เข้าไปนะครับที่ 13.245 นะครับให้มันมีจำนวนทศนิยมที่เท่ากันตั้งจุดทศนิยมให้ตรงนะครับนักเรียนลบกันด้วยหลักการลบกันระหว่างจำนวนเต็มเลยครับลองลบเองนะครับนักเรียนจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น 12.0075 นะครับผมเห็นกรอบแรกไหมครับกรอบแรกสีน้ำเงินตรงนี้คือผลลัพธ์ที่อยู่ในวงเล็บแรกนะครับผมแล้วก็ผลลัพธ์ที่อยู่ในกรอบสีส้มกรอบที่2เนี่ยนะครับก็คือผลลัพธ์ที่มาจากวงเล็บที่2ถูกไหมครับการหาผลลัพธ์ทั้งหมดหรือผลสำเร็จของทั้งหมดเนี่ยเราต้องนำผลลัพธ์ในวงเล็บแรกแล้วลบด้วยผลลัพธ์ในวงเล็บที่2ถูกไหมครับลองเขียนก่อนนะครับถ้าเราเขียนนะครับออกมานะครับก็จะเป็นลบ 8.5111 นะครับแล้วลบด้วย 12.0075 นะครับนักเรียนลองใช้หลักการนะครับของการลบนะครับระหว่างจำนวน2จำนวนนะครับก็จะแปลงได้เป็นนะครับลบ 8.5111 นะครับแล้วบวกด้วยลบ 12.0075 นะครับผมกลายเป็นจำนวนลบบ
วกกับจำนวนลบนะครับงั้นเวลาที่เราจะหาผลลัพธ์เนี่ยนะครับเราก็ทำการนะครับนำค่าสมบูรณ์นะครับมาบวกกันนะครับหลักการเดิมเลยครับนะครับนำค่าสมบูรณ์ของ 8.511 บวกกับค่าสมบูรณ์ของ 12.0075 นะครับถ้าพอบวกกันปุ๊บนะครับผลลัพธ์ที่ได้เราก็จะตอบเป็นจำนวนลบนะครับนั่นเลยลองบวกเองนะครับผมก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น 20.5186 นะครับผลลัพธ์ต้องเป็นจำนวนลบก็เติมลบด้านหน้านะครับและในกรอบนี้นะครับก็คือผลสำเร็จของนะครับผลลัพธ์ทั้งหมดในตัวอย่างนี้นะครับนั่นเองนะครับผมนะครับยากไหมครับสำหรับการบวกและการลบนะครับหลักการไม่ยากเลยนะครับไหนลองสรุปให้ครูฟังสักนิดนึงสิครับว่าการบวกและการลบทศนิยมหลักการสำคัญคือจะต้องตั้งหลักให้ตรงกันถูกไหมครับแล้วก็ต้องทำตำแหน่งของทศนิยมให้มันมีจำนวนตำแหน่งเนี่ยเท่ากันด้วยนะครับถ้าทศนิยมตัวไหนนะครับมีจำนวนตำแหน่งน้อยกว่าก็ทำการเติมอะไรเข้าไปครับเติมศูนย์เข้าไปให้จำนวนตำแหน่งมันเท่ากันนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนะครับการคูณกันระหว่างทศนิยมกันบ้างนะครับผมนักเรียนพอจำคอนเซปต์ของการคูณกันได้ไหมครับว่าการคูณเนี่ยนะครับความหมายของมันที่มันมาจากนะครับการดำเนินการอะไรใช่แล้วครับการคูณเนี่ยนะครับที่มันมาจากการบวกซ้ำๆกันถูกไหมครับลองดูจากตัวอย่างง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับเช่น 0.2 นะครับคูณกับ3นะครับเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพนะครับมากขึ้นเนี่ยนะครับผมเรามาดูกันว่าความหมายของ 0.2 คูณด้วย3เนี่ยนะครับมันจะมีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็หาผลลัพธ์ของมันออกมาได้อย่างไรนะครับทีนี้นะครับครูสร้าง 0.2 กันครับโดยการใช้รูปสี่เหลี่ยมนะครับแบ่งเป็น10ส่วนเท่ากันนะครับผมดังนั้น 0.2 เนี่ยนะครับครูก็จะระบายสีกี่ส่วนครับ2ส่วนจาก10ส่วนถูกไหมครับทีนี้2ส่วนใน10ส่วนเนี่ยคือ 0.2 นะครับการที่เราจะเขียนให้เห็นภาพของ 0.2 คูณด้วย3นะครับเราก็ต้องบวกซ้ำกันกี่ตัวครับ3ตัวถูกไหมครับดังนั้น 0.2 นะครับบวกกับ3ตัวนะครับครูก็สามารถระบายสีได้เป็นนะครับดังภาพนะครับผมทีนี้เมื่อพิจารณาจากรูปนะครับผมนักเรียนจะเห็นว่านะครับการที่เรานำ 0.2 นะครับมาบวกซ้ำๆกัน3ตัว 0.2 บวกซ้ำๆกัน3ตัวเนาะความหมายของมันคืออะไรนะ3คูณกับ 0.2 ถูกไหมครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีทศนิยมนะครับขึ้นก่อนเช่น 0.2 คูณกับ3ล่ะนะครับเราจะใช้ภาพนี้ในการบอกผลลัพธ์ตรงนั้นได้ไหมนะครับได้ไหมครับได้เนาะเพราะว่ามันมีสมบัติอันนึงของการคูณถูกไหมครับก็คือสมบัติอะไรนั่นเองครับเวลาที่เราเอา 0.2 คูณ3หรือ3คูณกับ 0.2 เนี่ยนะครับจากสมบัติการสลับที่การคูณถูกไหมครับเราได้ว่า2ค่านี้มันมีค่าเท่ากันถูกไหมครับดังนั้นนะครับ 0.2 คูณกับ3ผลลัพธ์มันก็เลยได้เป็น 0.6 นั่นเองดูจากภาพนะครับดูจากภาพระบายสี6ส่วนจาก10ส่วนนะครับผลลัพธ์ก็คือ 0.6 นั่นเองนะครับทีนี้ครับนักเรียนสังเกตนะครับผมจากผลลัพธ์ที่ปรากฏตรงนี้นะครับ 0.6 ให้นักเรียนสังเกต2ประการครับว่าผลลัพธ์ 0.6 เนี่ย6เนี่ยนะครับมีที่มาจากองค์ประกอบใดใน 0.2 กับ3นะครับแล้วก็จำนวนตำแหน่งของผลลัพธ์นะครับ 0.6 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกันอย่างไรกับตัวตั้งแล้วก็ตัวคูณนะครับทีนี้นะครับเรามาโฟกัสกันนะครับที่ตัวอย่างนี้อีกสักนิดหนึ่งนะครับคุณลองใช้อีกวิธีหนึ่งครับสมมติว่าถ้าเราแปลงนะครับผมเนื่องจากเราผ่านการคูณเศษส่วนมาแล้วถูกไหมครับดังนั้นทศนิยมมันสามารถแปลงเป็นเศษส่วนได้นะครับดังนั้นถ้าให้ง่ายที่สุดนะครับผมอาจจะลองเปลี่ยนทศนิยมนะครับที่เห็นเนี่ยนะครับให้มันเป็นเศษส่วนซะก่อนนะครับมันจะทำให้เรานะครับเข้าใจการคูณทศนิยมได้มากขึ้นนะครับลองสังเกตดูนะครับ 0.2 คูณกับ3นะครับ 0.2 นะครับครูก็แปลงเป็นเศษส่วนได้เป็นอะไรครับ2ส่วน10ถูกไหมครับดังนั้นนะครับผมถ้าเรานะครับนํา 0.2 คูณกับ3มันก็เหมือนกับเรานํา2ส่วน10คูณกับ3ถูกไหมครับและจากหลักการนะครับของการคูณกันระหว่างเศษส่วนกับจำนวนเต็มถูกไหมครับเราก็นําตัวส่วนไปคูณจำนวนเต็มตัวนั้นดังนั้น2ส่วน10คูณด้วย3 2คูณ3ก็ได้6ส่วนอะไรครับส่วน10นั่นเองนะครับผมก็แสดงว่านะครับ 0.2 คูณกับ3เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้เป็น6ส่วน10แหมแต่เราอยากได้ผลลัพธ์ให้มันเป็นทศนิยมถูกไหมครับเราจำได้ไหมครับว่า6ส่วน10เนี่ยนะครับมันมีส่วนเป็น10ใช่ไหมมันสามารถแปลงเป็นทศนิยมได้ส่วน10นะครับถ้าแปลงเป็นทศนิยมก็จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับทศนิยม1ตำแหน่งถูกไหมครับก็เลยได้เป็น 0.6 เหมือนกันกับหลักการก่อนหน้านั่นเองถูกไหมครับดังนั้น 0.2 เนี่ยนะครับคูณด้วย3ก็ได้ผลลัพธ์เป็น 0.6 นะครับทีนี้นะครับที่ครูให้สังเกตเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามาโฟกัสกันนะครับนักเรียนจะเห็นว่านะครับ 0.2 เนี่ยมันเป็นทศนิยม1ตำแหน่งถูกไหมครับ
เมื่อทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับ3 3ไปจนมันเต็มบวกถูกมั้ยครับผลลัพธ์ที่ได้มันออกมาเป็น 0.6 ซึ่ง 0.6 เป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะครับลองดูจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่อยู่ในนะครับตัวตั้งนะครับผมกับจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่อยู่ในผลลัพธ์ดูนะครับจำนวนตำแหน่งมันสัมพันธ์กันอย่างไรมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันสักนิดนึงนะครับแล้วถ้าครูนะครับนำ 0.2 มาคูณกับ 0.3 ล่ะนะครับด้วยหลักการเดียวกันนะครับ 0.2 นะครับผมเราอาจจะแบ่งนะครับช่องสี่เหลี่ยมนะครับเป็น10ส่วนก่อนนักเรียนอาจจะขีดในแนวตั้งก่อนนะครับพอขีดแนวตั้งปุ๊บครูจะหา 0.2 ได้จากไหนครับ 0.2 ก็2แถบใช่ไหมครับจากการแบ่งเป็น10ส่วนนะครับทีนี้นะครับครูก็มาหา 0.3 ต่อนะครับ 0.3 เนี่ยนะครับเพื่อให้มันเป็นลักษณะของการคูณกันเนาะนะครับครูก็จะแบ่งอีกแนวนึงครับแบ่งอีกแนวนึงโดยขีดเส้นแนวนอนนะครับให้จำนวนช่องนะครับในแนวนอนเนี่ยนะครับนับแล้วได้10ช่องเท่ากันนะครับครูก็ขีดไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วถ้าเราต้องการนะครับแสดงการระบายสีให้เห็น 0.3 นะครับเราก็เลือกนะครับระบายสี3ช่องแรกถูกมั้ยครับแล้วเรียนสังเกตดูครับนะฮะ 0.2 กับ 0.3 นะครับถ้าเรานับจริงๆนะครับผม 0.2 คูณ 0.3 เนี่ยนะครับความหมายของมันก็คืออะไรครับพื้นที่ในส่วนที่นะครับกว้าง 0.2 แล้วก็ยาวลงมา 0.3 ถูกมั้ยครับซึ่งพื้นที่ตรงที่ติดกรอบตรงนี้นักเรียนสังเกตมั้ยครับมีกี่ช่องครับผมนับแล้วได้6ช่องถูกมั้ยครับเอ6ช่องนะครับจะตอบ 0.6 ดีมั้ยตั้งสติดีนะครับ6ช่องนี้นะครับมันเป็น6ช่องที่มาจากการแบ่งไปกี่ส่วนครับแนวตั้ง10ส่วนแนวนอน10ส่วนใช่มั้ยครับงั้นจำนวนช่องทั้งหมดก็เลยแบ่งเป็น100ส่วนเท่ากันนั่นเองนะครับ6ส่วนใน100ส่วนถ้าเราเขียนแทนด้วยทศนิยมนะครับก็จะเขียนได้เป็น 0.06 นั่นเองถูกไหมครับดังนั้น 0.2 นะครับคูณด้วย 0.3 เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็เลยออกมาเป็น 0.06 นั่นเองนะครับนักเรียนสังเกตนิดนึงครับเอ๊ะ 0.2 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ 0.2 เป็นทศนิยม1ตำแหน่งถูกไหมครับ 0.3 ก็เป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะครับพอคูณกันแล้วได้ 0.06 0.06 เป็นทศนิยม2ตำแหน่งถูกไหมครับงั้นแสดงว่าจำนวนตำแหน่งนะครับของผลลัพธ์เนี่ยนะครับมันน่าจะสัมพันธ์ยังไงกับจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่คูณกันนะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะครับหรือถ้าเรามาดูอีกหลักการนึงนะครับคล้ายๆกับตัวอย่างก่อนหน้าก็คือใช้เรื่องราวของเศษส่วนเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยนะครับผม 0.2 ถ้านักเรียนลองแปลงเป็นเศษส่วนก่อน 0.2 ถ้าแปลงเป็นเศษส่วนก็คืออะไรครับ2ส่วน10ถูกไหมครับแล้วคูณด้วย 0.3 นะครับ 0.3 ถ้าแปลงเป็นเศษส่วนก็คือ3ส่วน10ถูกไหมครับเรามีหลักการนะครับของการคูณเศษส่วนแล้วนะครับเศษส่วนเวลาคูณกันตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนถูกไหมครับดังนั้น 0.2 คูณด้วย 0.3 นะครับก็อาจจะเขียนได้เป็น2ส่วน10แล้วคูณด้วย3ส่วน10นั่นเองถูกไหมครับเศษคูณเศษ2คูณ3ได้6ส่วนคูณส่วน10คูณ10ได้100นะครับผลลัพธ์ก็เลยได้เป็น6ส่วน100นั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการผลลัพธ์ให้มันเป็นทศนิยมนะครับ6ส่วน100เป็นทศนิยมก็คืออะไรนั่นเองนะครับ 0.06 ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็แปลง6ส่วน100เนี่ยนะครับให้เป็น 0.06 นะครับผมก็ได้ผลลัพธ์ของ0.2 คูณกับ 0.3 นะครับออกมาเป็น 0.06 เหมือนกันนะครับผมเอาล่ะนักเรียนสังเกตทศนิยมนะครับ0.2 คูณ 0.3 ได้ 0.06 นะครับ 0.2 เนี่ยเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งถูกไหมส่วน 0.3 ก็เป็นทศนิยม1ตำแหน่งเช่นเดียวกันแต่เอ๊ะเวลาคูณกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันออกมาเป็น 0.06 ซึ่ง 0.06 เนี่ยนะครับเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับนักเรียนจำได้ไหมครับที่ครูชวนนะครับให้เล่นสังเกตนะครับใน2ประเด็นนะครับก็คือว่าผลลัพธ์เนี่ยมันมาจากองค์ประกอบใดของ2ตัวที่คูณกันนะครับแล้วก็จำนวนตำแหน่งของผลลัพธ์มันสัมพันธ์อย่างไรกับทศนิยมที่คูณกันนะครับนักเรียนได้ข้อสรุปอะไรเราบอกครูสิครับถ้าได้ข้อสรุปแล้วนะครับลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกันนะครับตัวอย่างต่อไปสมมติครูให้นักเรียนหาผลคูณของนะครับ 0.02 นะครับคูณกับ 0.3 นะครับผมถ้าจะคำนวณให้ง่ายๆนะครับเราใช้หลักการนะครับจากตัวอย่างก่อนหน้าก็ได้นะครับครูขอแปลง 0.02 เป็นเศษส่วนก่อน 0.02 แปลงเป็นเศษส่วนนะครับได้2ส่วน100ถูกไหมครับและ 0.3 แปลงเป็นเศษส่วนก็ได้เป็น3ส่วน10ถูกไหมครับจากหลักการคูณกันของเศษส่วนนะครับเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะครับนักเรียนก็นำเศษคูณเศษนะครับ2คูณ3ก็ได้6นะครับตัวส่วนคูณตัวส่วน100คูณกับ10ก็ได้ 1,000 ถูกไหมครับดังนั้นผลลัพธ์ของการคูณก็เลยออกมาเป็น6ส่วน 1,000 นะครับนักเรียนก็แปลง6ส่วน 1,000 เนี่ยนะครับให้เป็นทศนิยมซะนะครับ6ส่วน 1,000
แปลงประชานิยมก็ได้เป็นอะไรครับได้เป็น 0.006 นั่นเองนะครับอ่ะทีนี้นะครับผมเพื่อไม่ให้มันเสียเวลานะครับจะต้องแปลงเป็นเศษส่วนก่อนหรืออะไรเงี้ยนะครับเรามาสรุปข้อสังเกตผมเชื่อว่านักเรียนน่าจะค้นพบข้อสรุปนะครับที่เป็นข้อสังเกตของการคูณกันระหว่างทศนิยมและนะครับผม 0.02 สังเกตครับเป็นทศนิยม2ตำแหน่งถูกไหมครับ 0.3 เป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะครับส่วนผลลัพธ์ได้ 0.006 ซึ่งเป็นทศนิยม3ตำแหน่งถูกไหมครับฉะนั้นนะครับพอเดาได้ไหมครับในการคูณกันระหว่างทศนิยมเนี่ยนะครับเราจะใช้หลักการเดียวกันกับการคูณกันนะครับของจำนวนเต็มหรือจำนวนนับเลยถูกไหมครับแต่ว่าผลลัพธ์ของการคูณเนี่ยนะครับขอให้จำนวนตำแหน่งของทศนิยมเนี่ยนะครับมันมาจากผลรวมนะครับของจำนวนตำแหน่งของตัวตั้งและตัวคูณนะครับถ้าในที่นี้นะครับผมพูดได้ปากเปล่าง่ายๆ 0.02 คูณกับ 0.3 นะครับตั้งสตินะครับเรานับก่อนครับว่า 0.2 นะครับมันคือทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งถูกไหมครับเก็บไว้ในใจครับ 0.3 เป็นทศนิยม1ตำแหน่งถูกไหมครับเก็บไว้ในใจครับเมื่อนำจำนวนตำแหน่งมารวมกันได้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งถูกไหมครับเสร็จแล้วนะครับนักเรียนใช้หลักการเดียวกันกับการคูณจำนวนนับครับ 0.02 นะครับเอาตำแหน่งทศนิยมออกไปครับเหลือแค่2 0.3 นำทศนิยมออกไปครับเหลือแค่3พอนะครับนำ2คูณกับ3นักเรียนได้6ถูกไหมครับแล้วนะครับนำเลขโดด6ไปประกอบเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนักเรียนก็จะเขียนได้เป็น6มันตัวเดียวถูกไหมครับถ้าเติมไม่ครบ3ตำแหน่งนักเรียนก็ต้องเป็นไงเติม0ข้างหน้าใช่มั้ยนะครับเติม0ข้างหน้า6 2ตัวก็จะเขียนได้เป็น 0.006 นั่นเองนะครับเรานำหลักการนี้นะครับไปใช้ในการคูณกันของทศนิยมกันนะครับจากตัวอย่างต่อไปครับผมลองหาผลลัพธ์ของ 1.35 คูณกับ 2.94 นะครับผมจากหลักการจะได้ไหมครับ 1.35 เป็นทศนิยมนะครับ2ตำแหน่งถูกไหมครับ 2.94 ก็2ตำแหน่งเหมือนกันเดาได้เลยว่าผลลัพธ์ที่ออกมานะครับผลคูณนั้นนะครับจะต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งนั่นเองครับ2กับ2บวกกันต้องเป็นทศนิยม4ตำแหน่งถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับผมนักเรียนก็สามารถหาผลคูณได้ซึ่งครูพรีเซนต์นะครับให้เป็นวิธีการตรงๆก่อนละกันนะครับถ้าตรงๆเนี่ย 1.35 ก็แปลงเป็นเศษส่วนก่อนได้เป็น135ส่วน100นะครับ 2.94 ก็เช่นเดียวกันนะครับได้294ส่วน100นะครับเราก็นำส่วนที่เป็นตัวเศษคูณกันนะครับก็เหมือนกับการนำจำนวนนับนะครับมาคูณกันปกตินะครับลองคูณเองนะครับนั่นเองจะได้มาเป็น 39,690 นะครับผมแล้วส่วนด้วยนะครับ100คูณ100ก็ได้ 10,000 นะครับทีนี้นะครับผมผลลัพธ์เห็นไหมครับผลลัพธ์ก็ต้องเป็นทศนิยมที่เราเดาไว้ก็คือทศนิยม4ตำแหน่งถูกไหมครับทีนี้ทำแบบนี้มันเสียเวลานะเราจากหลักการที่ครูได้เกริ่นไปเมื่อตอนแรกนะครับถ้าเราเอาทศนิยมนะครับเอาจุดทศนิยมเนี่ยออกไปก่อนนะครับออกไปก่อนชั่วคราวนะครับแล้วเอาส่วนที่เป็นจำนวนที่มันเป็นจำนวนนับเนี่ยมาคูณกันนะครับเอาจุดทศนิยมออกไปนะครับถือซะว่า 1.35 นะครับมองเป็น135นะครับ 2.94 นะครับมองเป็น294นะครับนักเรียนนำ2จำนวนนี้คูณกันนักเรียนจะได้ 39,690 นะครับแล้วทำเป็นทศนิยม4ตำแหน่งครับ4ตำแหน่งเราก็นับจากตำแหน่งท้ายสุดครับ0 9 6แล้วก็มา9ถูกไหมครับก็จะเห็นว่าถ้าเรามาจุดนะครับณตำแหน่งที่เรานับมา4ตำแหน่งจากท้ายสุดเนี่ยนะครับก็จะพบว่าผลคูณนะครับมันก็จะออกมาเป็นนะครับผม 3.9690 นั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือการคูณกันนะครับระหว่างทศนิยมนะครับไม่ยากนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่านะครับเราต้องการคูณกันระหว่างทศนิยมที่เป็นบวกกับทศนิยมที่เป็นลบหรือทศนิยมที่เป็นลบกับทศนิยมที่เป็นลบเนี่ยนะครับหลักการก็ใช้หลักการนะครับเดียวกันกับการคูณจำนวนบวกกับจำนวนบวกจำนวนบวกกับจำนวนลบจำนวนลบกับจำนวนลบนะครับขอทบทวนนิดนึงครับนักเรียนจำนวนบวกคูณกับจำนวนลบผลลัพธ์ได้เป็นจำนวนลบถูกไหมครับถ้าจำนวนลบคูณกับจำนวนลบผลลัพธ์ได้เป็นจำนวนบวกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเครื่องหมายนะครับเราก็ใช้หลักการที่ครูเพิ่งสรุปไปเมื่อสักครู่นี้ถูกไหมครับอันนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของการคูณทศนิยมครับต่อไปเรามาดูการหารนะครับระหว่างทศนิยมกันบ้างนะครับผมทีนี้คอนเซปต์ของการหารนะครับผมคล้ายๆกันนะครับผมกับการคูณเนาะก็คือว่าตอนที่เป็นการคูณเนี่ยนะครับเนื่องจะเห็นว่าการคูณความหมายของมันก็คือการบวกซ้ำๆกันถูกไหมครับทีนี้พอมาเป็นคอนเซปต์ของการหารนะครับจำได้ไหมครับว่าคอนเซปต์ของการหารการหารหมายถึงการทำอะไรครับการแบ่งถูกไหมครับการแบ่งนั่นเองนะครับเพราะงั้นเราลองเอาคอนเซปต์ของการแบ่งนะครับมาเชื่อมโยงสิครับว่าเวลาที่ทศนิยมนะครับถูกหารด้วยจำนวนเต็มนะครับหรือเป็นการหารกันระหว่างทศนิยมเนี่ยเราจะมีลักษณะการหารได้อย่างไรนะครับค
ผมยกแต่ตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับก็คือเอาเป็น 0.5 นะครับแล้วก็หารด้วย2นะครับผมทีนี้ 0.5 หารด้วย2เนี่ยนะครับขอแสดงเป็นภาพนิดนึงนะครับว่า 0.5 เนี่ยถ้าแสดงเป็นภาพเนี่ยนะครับจะแสดงได้เป็นยังไงนะครับนี้เราจะเห็นว่าภาพที่ครูเคยนำเสนอเนี่ยมันจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมและแบ่งเป็นช่องๆใช่ไหมครับอันนี้ขอเอาเปลี่ยนบรรยากาศเป็นรูปวงกลมบ้างนะครับซึ่ง 0.5 เนี่ยนะครับเราอาจจะไม่จำเป็นต้องแบ่ง10ส่วนก็ได้ครับเราลองแอบแปลงมานิดนึงครับ 0.5 ถ้าแปลงเป็นเศษส่วนนะครับก็แปลงได้เป็นอะไรครับ5ส่วน10ก่อนถูกไหมครับแล้วทำการตัดทอน5ส่วน10ให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็คือ1ส่วน2นั่นเองสรุปตามภาพที่นักเรียนเห็นเนี่ยนะครับคือ 0.5 ถูกต้องไหมครับก็คือรูปวงกลม1วงครูแบ่งเป็น2ส่วนเท่ากันแล้วระบายสี1ส่วนนะครับทีนี้ครับถ้าเราจะนะครับทำการแบ่ง 0.5 นี้นะครับผมจากตัวอย่างของเราบอกว่า 0.5 เนี่ยหารด้วย2ถูกไหมดังนั้นการหารด้วย2เนี่ยนะครับก็มองเป็นการแบ่งที่ระบายสีตรงนี้ออกเป็น2ส่วนถูกไหมครับดังนั้นเราแบ่งเป็น2ส่วนเท่ากันครับเราก็ผ่ากลางเลยครับครึ่งที่ระบายสีตรงนี้นะครับครูก็แบ่งเป็น2ส่วนเท่ากันนะครับปรากฏว่านะครับให้เราสังเกตนะครับว่าไอ้2ส่วนนะครับที่เท่าๆกันที่เป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยนะครับผมลองจินตนาการที่ครับว่าถ้าชิ้นเล็กๆแค่ชิ้นเดียวนะครับแปลงเป็นเศษส่วนนะครับหรือเขียนแทนด้วยเศษส่วนเนี่ยมันจะเขียนแทนได้เป็นเศษส่วนได้อย่างไรนะครับลองทำเองนะครับลองเอาส่วนที่ขาวๆเนี่ยนะครับขีดเส้นแบ่งให้เท่ากันนะครับเราจะพบว่าส่วนที่เป็นชิ้นเล็กตรงนี้ที่ระบายสีแค่ชิ้นเดียวนะครับที่ชิ้นเดียวเนี่ยนะครับมันคือ1ชิ้นจากการแบ่งเป็น4ส่วนเท่ากันถูกมั้ยครับก็หมายความว่านะครับพื้นที่แต่ละส่วนที่ระบายสีเนี่ยนะครับมันก็คือ1ส่วน4นั่นเองนะครับทีนี้เลยลองแปลง1ส่วน4ครับให้เป็นทศนิยมดูนะครับแปลงได้กี่วิธีครับอาจจะใช้วิธีการนะครับทำตัวส่วนให้เป็น10เป็น100เป็น1000ถูกมั้ยครับถ้าทำตัวส่วนให้เป็นอย่างที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนักเรียนก็นำอะไรครับ25ใช่มั้ยครับพอ25คูณ4ได้100ก็นำ25คูณทั้งเศษทั้งส่วนนะครับหรือนำ4ไปหาร1ก็ได้นักเรียนลองไปแปลงเองแล้วกันนะครับน่าจะได้1ส่วน4นะครับออกมาเป็น 0.25 อีกนะครับหรือนักเรียนนะครับอาจจะย้อนไปใช้หลักการนะครับของการหารกันระหว่างเศษส่วนก็ได้ครับเพราะว่าเรารู้แล้วเนาะว่า 0.5 เนี่ยนะครับมันคือ1ส่วน2ถูกไหมดังนั้นนะครับถ้า 0.5 หารด้วย2นึกย้อนกลับไปนะครับที่หลักการหารเศษส่วนนะครับ 0.5 หารด้วย2ก็คือ1ส่วน2หารด้วย2ถูกไหมครับหลักการหารเศษส่วนทำยังไงนะครับเรียนหารเป็นกระบวนการคูณใช่ไหมครับตัวหารจากหารด้วย2เนี่ย2เฉยๆอาจจะมองเป็น2ส่วน1ใช่ไหมครับเราก็กลับเศษเป็นส่วนนะครับเป็น1ส่วน2นั่นเองดังนั้นก็เลยเขียนนะครับในรูปของการหาผลลัพธ์นะครับโดยใช้หลักการของเศษส่วนนะครับได้เป็น1ส่วน2คูณกัน1ส่วน2นะครับซึ่ง1ส่วน2คูณกัน1ส่วน2เนี่ยมันได้1ส่วน4ถูกไหมครับแล้วนักเรียนก็ค่อยแปลง1ส่วน4เนี่ยนะครับให้เป็นทศนิยมก็ได้เป็น 0.25 เองนะครับจะใช้หลักการนะครับจากภาพก็ได้หรือย้อนกลับไปใช้หลักการของเศษส่วนก็ได้นะครับนักเรียนจะได้ผลลัพธ์ของ 0.5 หารด้วย2เนี่ยนะครับออกมาเป็น 0.25 นะครับทีนี้ครับลองสังเกตครับว่า 0.5 นะครับหารด้วย2นะครับได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น 0.25 นะครับจริงๆแล้วนะครับมันได้ผลลัพธ์ของการหารเนี่ยนะครับกระบวนการของมันเนี่ยนะครับ2กับ5เนี่ยครับมันได้จากการเรานํา2ไปหารด้วย5เฉยๆก็ปรากฏออกมาเป็น2กับ5เหมือนกันถูกไหมครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเรียนตั้งหารเนี่ยนะครับผมแล้วใส่จุดทศนิยมให้ตรงเนี่ยนะครับมันจะเป็นหลักการเดียวกันกับอะไรเลยครับหลักการเดียวกันกับการหารจำนวนเต็มกับจำนวนเต็มเลยนั่นเองถูกไหมครับดังนั้นนะครับผมพอเห็นข้อสรุปไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเรานำทศนิยมหารด้วยจำนวนเต็มนะครับเราก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับกับการหารจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มเลยครับแต่อาจจะต้องมีการตั้งนะครับตำแหน่งของทศนิยมเนี่ยให้มันตรงกันสักนิดหนึ่งนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นหลักการหารจำนวนเต็มนะครับจำนวนเหล่านี้นะครับลองช่วยครูหารสิครับอย่างเช่น15หารด้วย5 15หารด้วย5ไม่ยากนะครับได้ผลลัพธ์เป็น3ถูกไหมครับทีนี้พอมาเป็น 1.5 หารด้วย5แหละครับ 1.5 หารด้วย5ก็ได้ผลลัพธ์นะครับออกมาเป็น3เหมือนกันได้เลยลองตั้งหารดูนะครับออกมาเป็น3เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราตั้งจุดทศนิยมให้มันตรงเนี่ยนะครับผลลัพธ์มันจะเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนั่นเองนะครับผมก็ได้เป็น 0.3 นะครับลองตั้งหารดูนะครับจะได้ผลลัพธ์ของการหารทศนิยมนะครับด้วยจำนวนเต็มเนี่ยนะครับในลักษณะแบบเดียวกันกับจำนวนเต็มหารด้วยจำนวนเต็มเลยนั่นเองนะครับทีนี้นะครับเราลองมาดูการหารทศนิยมนะครับด้วยทศนิยมกันนะครับผมหรือการที่ตัวหารเนี่ยมันเป็นทศนิยมนะครับ
พอเวลาตัวหารมัธยมเนี่ยนะครับเราก็อาจจะกลับไปที่เบสิกก็ได้ครับพอเรารู้หลักการหารระหว่างกับเศษส่วนแล้วถูกไหมครับดังนั้นอาจจะแปลงทศนิยมนะครับให้เป็นเศษส่วนก่อนนะครับมันจะทำให้การหารนะครับมันดูง่ายขึ้นนะครับผมดังนั้นในตัวอย่างแรกนะครับคูณนำ15หารด้วย 0.5 ครับลองแปลง 0.5 ให้เป็นเศษส่วนกันครับ 0.5 ถ้าแปลงเป็นเศษส่วนนะครับก็จะเป็น5ส่วน10ถูกไหมครับหรือถ้านักเรียนเขียนนะครับในรูปของการหารให้เป็นเศษให้เป็นส่วนหารกันนะครับทำแบบนี้ก็ได้ครับนะครับ15นะครับตั้งนะครับแล้วก็หารด้วย 0.5 นะครับผมทีนี้เราอาจจะพยายามทำตัวส่วนนะครับให้เป็นจำนวนเต็มนะครับการทำตัวส่วนให้เป็นจำนวนเต็มนะครับทำยังไงครับ 0.5 เป็นทศนิยม1ตำแหน่งถูกไหมครับงั้นถ้าเราจะขยายค่าประจำหลักนะครับให้มันเป็นจำนวนเต็มเนี่ยนะครับเราก็คูณด้วยอะไรเข้าไปครับผมคูณด้วย10ถูกไหมครับจากหลักการคูณกันนะครับคูณให้มันเกิดเศษส่วนที่เท่ากันเนี่ยนะครับนักเรียนก็คูณทั้งเศษทั้งส่วนด้วยจำนวนเท่ากันนะครับดังนั้นคูณ10นักเรียนก็ต้องคูณทั้งเศษทั้งส่วนนะครับปรากฏว่าตัวเศษนะครับก็จะเป็น15คูณกับ10นะครับได้150ถูกไหมครับส่วนตัวส่วนนะครับ 0.5 คูณกับ10เนี่ยนักเรียนก็ได้ออกมาเป็น5ถูกไหมครับแล้วพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บนะครับนักเรียนสังเกตดูครับมันก็จะเป็นหลักการเดียวกันนะครับกับการหารจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มถูกไหมครับผลลัพธ์ก็เลยได้ออกมาเป็น3นั่นเองนะครับทีนี้นะครับผมสังเกตอะไรไหมครับจากตรงนี้เนี่ยนะครับความพยายามในการหารทศนิยมเนี่ยนะครับคือเราต้องพยายามทำอะไรครับผมทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มถูกไหมทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มถูกไหมครับดังนั้นถ้าครูยกอีกสักตัวอย่างหนึ่งเอาเป็น 1.5 หารด้วย 0.5 แล้วกันนะครับแล้วใช้กระบวนการและวิธีการเดียวกันกับตรงนี้นะครับผมนักเรียนก็ทำยังไงครับ 1.5 ตั้งหารด้วย 0.5 ถูกไหมครับแล้วเราก็ทำการปรับตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มนะครับ 0.5 มันจะเป็นจำนวนเต็มได้นะครับเราก็ต้องคูณอะไรเข้าไปครับคูณด้วย10เข้าไปถูกไหมครับเวลาคูณ10เราคูณทั้งเศษทั้งส่วนถูกไหมครับเมื่อคูณเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นตัวตั้งก็เป็น15นะครับตัวหารก็จะเป็น5นะครับหารกันแบบปกติโดยใช้หลักการของจำนวนเต็มนะครับนั่นเลยก็จะได้ออกมาเป็น3อีกนะครับโอเคครับทีนี้ในตัวอย่างอื่นๆนะครับก็จะคล้ายๆกันครับก็คือใช้คอนเซ็ปต์ของการทำตัวหารนะครับให้มันเป็นจำนวนเต็มนะครับเสร็จก่อนนะครับแล้วนักเรียนก็ใช้หลักการนะครับของการหารปกตินะครับก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้นักเรียนลองสังเกตนะครับจากตัวอย่างนะครับทั้งหมดที่ครูได้นำเสนอให้ดูนะครับนักเรียนสรุปได้ว่าอะไรครับถ้าเกิดว่าตัวหารนะครับมันเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนะครับนักเรียนจะสรุปได้ว่าถ้าตัวหารไม่ใช่1ตำแหน่งเนี่ยนะครับเราจะต้องคูณด้วยอะไรครับด้วย10ถูกมั้ยครับมันถึงจะกลายเป็นจำนวนเต็มนั่นเองนะครับเพราะว่าทศนิยม1ตำแหน่งเนี่ยนะครับถ้าเรามองมันเป็นเศษส่วนนะครับมันก็คืออย่างเช่น 0.5 เนี่ยมันก็คือ5ส่วน10ถูกไหมครับพอ5ส่วน10ถูกคูณด้วย10ปุ๊บนะครับตัวส่วนมันก็จะตัดทอนกันไปใช่ไหมครับก็จะได้ส่วนที่มันเป็นจำนวนเต็มนั่นเองนะครับผมทีนี้ใช้นะครับหลักการเดียวกันเลยครับในการทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มนะครับนั่นเองครับถ้าเกิดว่าตัวหารเนี่ยนะครับมันเป็นทศนิยม2ตำแหน่งทศนิยม2ตำแหน่งเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในรูปอะไรครับอย่างเช่นนะครับครูยกตัวอย่างอย่างตรงนี้ครับ 3.9676 นะครับหารด้วย 1.09 นะครับผมโฟกัสตรงตัวหารครับ 1.09 เนี่ยนะครับถ้าทำ 1.09 นะครับให้เป็นจำนวนเต็มนะครับ 1.09 มันก็คือ109ส่วน100ถูกไหมครับดังนั้นถ้าจะทำ109ส่วน100ให้เป็นจำนวนเต็มนั่นเองว่าต้องคูณด้วยอะไรเข้าไปครับใช่ครับเราต้องคูณด้วย100เข้าไปถูกไหมครับสำหรับตัวหารที่เป็นทศนิยม2ตำแหน่งเนี่ยนะครับให้เรียนคูณ100เข้าไปนะครับลองมาดูครับว่าผลหารนะครับของ 3.9676 หารด้วย 1.09 เนี่ยนะครับผลลัพธ์นะครับมันได้เท่าไหร่นะครับผมครูขอเปลี่ยนนะครับการกระบวนการหารตรงนี้ให้เป็นลักษณะของเศษส่วนนะครับแล้วทำการนะครับปรับตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มนะครับโดยการคูณอะไรครับคูณ100ถูกไหมครับแต่การคูณ100ก็ต้องคูณทั้งเศษทั้งส่วนนั่นเองนะครับตัวเศษ 3.9676 เมื่อคูณ100ปุ๊บนะครับมันก็ได้ออกมาเป็น 396.76 นะครับส่วนตัวหารนะครับมันก็จะกลายเป็น109นะครับเราลองไปตั้งหารยาวนะครับดูก็ได้ครับนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่ถนัดลองไปตั้งหารยาวดูนะครับก็จะตั้งหารยาวได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งผลลัพธ์ออกมานะครับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น 3.64 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผลลัพธ์ของการหารกันระหว่างทศนิยม2จำนวนนี้นะครับก็ได้เป็น 3.64 นั่นเองนะครับทีนี้นะครับนักเรียนครับในการหารทศนิยมนะครับในขณะที่ตัวหารเป็นทศนิยมเนี่ยนะครับจากตัวอย่างที่ผ่านมานักเรียนลองสังเกตกระบวนการนี้ครับเราต้องพยายามทำตัวหารให้เป็นอะไรก่อนครับให้เป็น
จำนวนเต็มก่อนถูกไหมนะครับแต่จากตัวอย่างที่ผ่านมาครูยกแค่ตัวหารที่เป็นทศนิยม1ตำแหน่งทศนิยม2ตำแหน่งถูกไหมครับลองเดาสิครับว่าถ้าเกิดว่าตัวหารเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะครับนั่นเลยจะต้องทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มโดยการคูณอะไรครับคูณ 1,000 นั่นเองถูกไหมครับก็เลยเป็นหลักการตรงนี้ครับว่าในการหารทศนิยมนะครับโดยทศนิยมเนี่ยเราต้องพยายามนะครับทำตัวหารให้เป็นจำนวนเต็มจำนวนนับก่อนถูกไหมครับโดยการนำอะไรครับนำ10นำ100นำ1,000นะครับถ้าเป็นสี่เนี่ยก็นำหมื่นนะครับไปคูณทั้งตัวตั้งและตัวหารนะครับเมื่อคูณแล้วเนี่ยนะครับเมื่อตัวหารมันเป็นจำนวนเต็มแล้วเนี่ยนะครับเราก็ใช้หลักการนะครับในการตั้งหารปกตินะครับผมถ้าเกิดว่ามันคิดผลหารได้ทันทีไม่ได้เลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการตั้งหารยาวถูกไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับการวางจุดทศนิยมนะครับตำแหน่งต่างๆนะครับนักเรียนต้องวางให้ตรงนะครับผมลองดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างนึงครับนะครับสมมติว่าเป็น 1.088 นะครับหารด้วย 1.7 ขั้นแรกเราทำไงก่อนครับขั้นแรกเราทำตัวหารตัวหารคือ 1.7 ถูกไหมครับ 1.7 ทำให้เป็นจำนวนเต็มต้องคูณด้วยอะไรต้องคูณด้วย10ถูกไหมครับดังนั้น 1.7 นะครับครูทำให้เป็นจำนวนนับโดยการคูณ10นะครับดังนั้นเราก็ต้องนำ10คูณทั้งตัวตั้งคูณทั้งตัวหารถูกไหมครับ1.088คูณด้วย10ก็ได้ 10.88 นะครับ 1.7 คูณด้วย10ก็ได้เป็น17นะครับผมลองเอา17นะครับไปหาร 10.88 นะครับโดยการตั้งหารก็ได้ครับนักเรียนจะได้ผลลัพธ์นะครับออกมาเป็น 0.64 นั่นเองนะครับทีนี้เรามาสรุปนะครับการเซตนิดนึงครับว่าสิ่งที่เราได้จากการคูณและการหารเนี่ยนะครับมันมีประเด็นอะไรที่เรานะครับจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมกันบ้างจำได้ไหมครับที่ครูเคยชวนนักเรียนนะครับลองนึกไปถึงเครื่องหมายของผลลัพธ์ใช่ไหมครับว่าถ้าเรานำทศนิยมนะครับที่เป็นบวกกับทศนิยมที่เป็นลบหรือทศนิยมที่เป็นลบกับทศนิยมที่เป็นลบเนี่ยนะครับมาคูณกันหรือหารกันก็ดีเนี่ยนะครับนักเรียนคิดว่าผลลัพธ์เนี่ยมันจะออกมาเป็นนะครับจำนวนที่เป็นบวกหรือเป็นลบครับเราลองนึกย้อนกลับไปในหลักการตรงนั้นนะครับตอนที่เป็นจำนวนเต็มเนี่ยนะครับจำนวนเต็มบวกควรจะเป็นบวกได้จำนวนเต็มบวกถูกไหมครับจำนวนเต็มบวกควรจะเป็นลบได้จำนวนเต็มลบถูกไหมครับและถ้าจำนวนเต็มลบควรจะเป็นเต็มลบได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็มบวกถูกไหมครับทศนิยมก็ใช้หลักการเดียวกันครับนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับถ้านักเรียนคูณกันระหว่างนะครับทศนิยมที่เป็นบวกกับทศนิยมที่เป็นบวกนะครับผลก็คือให้เรานำนะครับส่วนที่เป็นค่าสมบูรณ์เนี่ยนะครับมาคูณกันแล้วผลลัพธ์เราก็ตอบเป็นทศนิยมที่เป็นบวกนะครับผมอย่างเช่น 0.3 นะครับคูณกับ 0.5 นะครับผมก็ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น 0.15 ถูกไหมครับอันนี้ก็คือทศนิยมที่เป็นบวกกับเป็นบวกคูณกันนะครับผลลัพธ์ก็เป็นจำนวนบวกนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็นทศนิยมที่เป็นลบกับทศนิยมที่เป็นลบคูณกันล่ะครับหลักการเหมือนกันครับจำนวนลบคูณจำนวนลบได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนบวกถูกไหมครับอย่างเช่นนะครับลบ 1.8 คูณกับลบ 3.1 นะครับนักเรียนก็นำส่วนที่เป็นค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนนี้นะครับมาคูณกันค่าสมบูรณ์ของลบ 1.8 คือ 1.8 ถูกไหมครับค่าสมบูรณ์ของลบ 3.1 ก็คือ 3.1 ถูกไหมครับนำค่าสมบูรณ์คูณกันก่อนครับ 1.8 คูณกัน 3.1 นักเรียนจะได้ออกมาเป็น 5.58 ถูกไหมครับแล้วผลลัพธ์เราตอบเป็นจำนวนบวกก็ได้ 5.58 นั่นแหละนะครับผมและสุดท้ายครับถ้าเกิดเรานำทศนิยมที่เป็นบวกคูณกับทศนิยมที่เป็นลบนะครับผมก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับกับที่ครูเคยเกริ่นไปแล้วนะครับก็คือเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นจำนวนลบนั่นเองอย่างเช่นนะครับผม 22.02 คูณกับลบ 1.9 นะครับผมนักเรียนก็นำอะไรครับค่าสมบูรณ์ของ2จำนวนนี้มาคูณกันถูกไหมครับค่าสมบูรณ์ของ 22.02 นะครับก็คือ 22.02 นั่นแหละนะครับค่าสมบูรณ์ของลบ 1.9 ก็คือ 1.9 ถูกไหมครับนำ2ค่านี้มาคูณกันนะครับก็จะได้เป็น 41.838 ถูกไหมครับแต่การคูณจำนวนบวกกับจำนวนลบผลลัพธ์ต้องได้เป็นจำนวนลบถูกไหมครับผลลัพธ์สุดท้ายก็เลยออกมาเป็นลบ 41.838 นะครับอันนี้คือการคูณกันนะครับระหว่างทศนิยมนะครับผมทีนี้มาดูการหารกันระหว่างทศนิยมกันบ้างนะครับผมไอการหารกันระหว่างทศนิยมเนี่ยเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นทศนิยมบวกกับทศนิยมที่เป็นลบนะครับหารกันนะครับผมผลลัพธ์เป็นทศนิยมที่เป็นเครื่องหมายอะไรนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับกับการหารจำนวนเต็มเลยนะครับหลักการเดียวกันกับการคูณนั่นเองนะครับจำนวนบวกกับจำนวนบวกหารกันนะครับได้จำนวนบวกจำนวนบวกกับจำนวนลบหารกันได้จำนวนลบนะครับจำนวนลบกับจำนวนลบหารกันก็ได้จำนวนบวกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครูยกจากตัวอย่างนะครับอย่างเช่นนะครับ 9.5 นะครับหารด้วย 0.5 นะครับผมใช้หลักการหารปกตินะครับจำนวนบวกหารจำนวนบวกก็ได้จำนวนบวกนะครับ
หรือถ้าเป็นนะครับจำนวนลบหารจำนวนลบผลลัพธ์ต้องได้จำนวนบวกถูกไหมครับอย่างเช่นลบ 1.21 นะครับหารด้วยลบ 1.1 นะครับนักเรียนก็นำค่าสมบูรณ์นะครับของทั้งคู่เนี่ยมาหารกันนะครับค่าสมบูรณ์ของลบ 1.21 นะครับก็ได้1.21 นะครับค่าสมบูรณ์ของลบ 1.1 ก็ 1.1 ถูกไหมครับเอามาหารกันเนี่ยนะครับนักเรียนก็ได้ 1.1 ทีนี้จำนวนลบหารจำนวนลบผลลัพธ์ต้องตอบเป็นจำนวนบวกถูกไหมครับก็เลยได้ 1.1 นั่นเองอ่ะเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าเรานำทศนิยมที่เป็นบวกหารด้วยทศนิยมที่เป็นลบนะครับหรือทศนิยมที่เป็นลบหารด้วยทศนิยมที่เป็นบวกนะครับก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับได้ผลลัพธ์ที่เป็นทศนิยมที่เป็นไงครับที่เป็นจำนวนลบนั่นเองนะครับโอเคนะครับผมครับหลังจากที่เราเรียนรู้นะครับในเรื่องราวของทศนิยมแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการบวกการลบการคูณแล้วก็การหารทศนิยมไปเนี่ยนะครับผมครูอยากจะชวนนักเรียนนะครับทำกิจกรรมสักกิจกรรมนึงครับนะครับเพื่อเป็นการฝึกฝนนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนด้วยนะครับผมให้นักเรียนนะครับลองตั้งโจทย์การบวกการลบทศนิยมนะครับสัก2ข้อแล้วกันนะครับในกระดาษครับผมแล้วก็ทำการแลกเปลี่ยนกับของเพื่อนนะครับผมเราทำของเพื่อนเพื่อนทำของเรานะครับผมแล้วนำมาแบ่งปันกันนะครับดูว่าคำตอบที่ได้เนี่ยนะครับสำรวจตรวจสอบว่ามันถูกต้องไหมนะครับผมแล้วเพื่อนเนี่ยนะครับมีความรู้ความเข้าใจนะครับผมหรือมีข้อสรุปอะไรที่แตกต่างจากของเรานะครับผมหลังจากนั้นครับนักเรียนลองนะครับดูสิครับว่าเราค้นพบข้อสรุปอะไรนะครับจากการทำกิจกรรมก่อนหน้าที่ครูพูดไปนะครับและอย่าลืมครับพอนักเรียนมีข้อสรุปแล้วนะครับหรือมีความเข้าใจในเรื่องของทศนิยมแล้วเนี่ยนะครับผมนำข้อสรุปเหล่านั้นนะครับไปแบ่งปันนะครับโดยอาจจะไปสอนเพื่อนนะครับที่เขายังไม่เข้าใจเนี่ยนะครับให้เขามีความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆนะครับแล้วก็นักเรียนด้วยนะครับผมยังไงก็ตามนะครับเราพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม